เจริญพรทุกๆคนนะสาธุท่องกรรม16พร้อมกัน1รอบนะกรรมว่าโดยกิจมี4อย่างคือ 1. ชาณากะกรรมกรรมที่ทำให้วิบากเกิดขึ้น 2. อุปาทัมภะกะกรรมอุปาปีลากะกรรมกรรมที่เข้าไปเบียดเบียนกรรมอื่นๆ 4. อุปาคาตากะกรรมกรรมที่เข้าไปตัดรอนกรรมอื่นๆหรือตัดรอนผลของกรรมอื่นๆว่าโดยลำดับแห่งการให้ผลมี4อย่างคือ 1. คารุกะกรรมกรรมอย่างหนักที่กรรมอื่นๆไม่สามารถจะห้ามได้ 2. อาสันนกรรมใกล้จะตาย 3. อาจินนกรรมกรรมที่เคยทำไว้เสมอๆ 4. กาตัดตากรรมกรรมที่ทำไว้พอประมาณไม่เท่าถึงกรรมทั้ง3นั้นหรือกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตชาติว่าโดยเวลาให้ผลมี4อย่างคือ 1. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันชาตินี้ 2. อุปปัชชะเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติที่ 2. 3. อปราปริยเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงพระนิพพาน 4. อโหสิกรรมกรรมที่ไม่ให้ผลว่าโดยฐานะที่ให้ผลมี4อย่างคือ 1. อกุศลกรรม 2. กามาวจรกุศลกรรม 3. รูปาวจรกุศลกรรมสี่อารูปาวจรกุศลกรรมเมื่อวานโยมถามถึงบอกว่าเอ๊ะกรณีสมมุติว่าเหมือนมีเรานั่งอยู่นี่แล้วมีคนมาบ่นเรื่องต่างๆให้เราฟังเนี่ยแล้วเราจะต้องรับกรรมด้วยไหมอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะหมายถึงว่าเวลาถ้าเกิดเวลาเราเป็นผู้ฟังเนี่ยมีใครมาพูดบ่นอะไรหรือใครมีใครที่ทำอะไรมีใครมานั่งด่าใครให้เราฟังทุกวันด่ากันทั้งวันแต่เราไม่ได้ด่าด้วยนะเขาด่าอยู่คนเดียวอ่ะเราก็นั่งฟังอย่างเดียวอย่างเงี้ยอย่างนี้เราไม่มีกรรมด้วยนะเราไม่เกี่ยวกันคนนั่งฟังไม่มีกรรมร่วมด้วยแต่คนนั่งฟังคือผู้กำลังรับผลของกรรมก็คือกำลังรับวิบากที่ต้องมาฟังเสียงด่าเสียงบ่นเสียงอะไรต่างๆนะเรากำลังเป็นผู้รับวิบากเพราะฉะนั้นเราไม่มีกรรมร่วมด้วยนะเราไม่เกี่ยวเราฟังเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเรามีส่วนด้วยผสมลงด้วยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นคนละกรณีนะต้องแยกประเด็นโยมจะเราหันไปว่าเขาแล้วเราว่าว่าอย่างไรแล้วจิตของเราคิดอย่างไรตอนเราหันไปบอกเขาเนี่ยเพราะบางทีเราบอกว่าเราไปว่าเขาแต่จริงๆบางทีเราจะไม่ได้ว่าเราแค่จะบอกว่าเธออย่าไปบ่นเลยอย่าพูดเลยไม่เป็นไรหรอกรับกรรมไปเถอะอะไรประมาณเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีส่วนด้วยเราก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรเราก็ไม่ได้มีจิตเป็นอกุศลอะไรแต่ถ้าเราไปว่าด้วยเธอก็เลวเหมือนกันนั่นแหละเอออย่างเงี้ยแสดงว่าเราก็ว่าแล้วเราก็กำลังว่าเขาและด่าเขาเหมือนกันแหละก็เท่ากับว่าเขาด่าคนอื่นแล้วเราก็ด่าเขาอีกทีนึงนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เราก็เริ่มมีส่วนด้วยแล้วแต่เป็นส่วนคนละส่วนกันคือเป็นกรรมคนละกรรมกันกรรมของเขาก็ของเขาอันนี้เป็นของเรานะเราอาจจะน้อยหน่อยเพราะเขาว่ามาเป็นชั่วโมงและด่าเป็นชั่วโมงเราด่าไปแค่1ประโยคเพราะนั้นเราอาจจะน้อยหน่อยเพราะด่าเป็นประโยคเดียวเองนะใช่ไหมแต่ก็เราก็เริ่มมีส่วนละกลายเป็นอกุศลของเขาเป็นเหตุให้เราเกิดอกุศลตามไปด้วยนะแต่ส่วนใหญ่จะยากเนอะเวลาที่เราเจออกุศลใดๆวิบากกำลังเกิดเนี่ยแล้วเราจะไม่อกุศลไปด้วยเนี่ยบางทียากเหมือนกันเนอะเพราะนั้นต้องระวังแต่ถ้าระวังปุ๊บมันก็จะไม่ยากในการที่จะระมัดระวังไม่ให้เป็นอกุศลตามไปนะต้องระวังให้ดีๆนะ
พูดถึงเหมือนระวังให้ดีๆก็คือเหมือนช่วงนี้ก็เหมือนกันมีข่าวเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเยอะนะเรื่องเศรษฐกิจการเมืองเรื่องอะไรพระเพลเรื่องอะไรต่างๆเนี้ยบางทีเราก็มีเรื่องอะไรเยอะบางทีเราก็อาจจะมีจิตเป็นอกุศลไปด้วยผสมลงไปด้วยบางครั้งความเป็นอกุศลของคนอื่นหรือบางทีความเลวของคนอื่นก็เป็นเหตุให้เราเลยเกิดอกุศลตามไปด้วยอย่างนั้นนะอันนี้ต้องระวังระวังก็คือเราจะต้องเป็นผู้รับข่าวสารแต่เราจะไม่เป็นผู้เสพข่าวคือรับข่าวเฉยๆแต่ถ้าเสพนี่ก็คือเหมือนกับเข้าไปมีส่วนร่วมไปด้วยเราก็จะไปเป็นอกุศลไปกับเขาด้วยเราก็จะเป็นอกุศลคนละแบบกับเขาเขาอกุศลอย่างหนึ่งเราอกุศลอีกอย่างหนึ่งอกุศลของคนอื่นกลายมาเป็นอกุศลของเราแสดงว่าเราเป็นผู้ไม่ฉลาดในเรื่องกรรมเลยบางทีเราเรียนรู้เรื่องแล้วแต่บางทีเราก็ยังไม่ฉลาดเพราะเขาว่าความไม่ฉลาดในที่นี้อาตมาหมายถึงว่าเรายังหลงยังมีโมหะตามไปด้วยนะเราก็เรียกว่าเราไม่ฉลาดนะเพราะนั้นเราต้องพยายามฉลาดให้มากขึ้นเรื่อยๆนะเรียนเรื่องกรรมแล้วเราก็พยายามให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะฉลาดมากขึ้นทำให้เป็นกุศลมากขึ้นอกุศลน้อยลงหรือไม่เป็นอกุศลเลยดีที่สุดนะนะบางทีเราอาตมาก็บอกเหมือนเป้าหมายใกล้ๆบางคนก็นึกว่าเอ๊ะเป็นอกุศลน้อยก็ไม่ดีหรอกขึ้นชื่ออกุศลแล้วยังไงก็ไม่ดีแต่เราเหมือนเป็นเป้าหมายใกล้ๆไงว่าเอาอกุศลให้น้อยลงก่อนเออแล้วก็อกุศลไม่เกิดเลยก็ค่อยเป็นเป้าหมายไกลๆขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะเพราะว่าอกุศลไม่เกิดเลยนี่แบบแค่คิดก็ยากแล้วเนอะจะไม่ให้เรามีอกุศลเลยเหรอมันอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วนะเป็นญาติสนิทมิตรสหายเรามาตั้งหลายกับหลายกันไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วอยู่ดีๆจะไล่มันออกไปเลยเหรอแหมยากเนอะเอาเก็บไว้หน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะอกุศลเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆนะไม่ค่อยมีผลอะไรมากอกุศลแบบประเภทที่เรียกว่าไม่ทุจริตอะไรแบบเนี้ยนะเดี๋ยวเราจะได้เรียนมีอกุศลแบบไม่ทุจริตด้วยอ่ะบางคนเอ๊ะมีด้วยเหรออกุศลไม่ทุจริตก็มันไม่เข้าข่ายเป็นทุจริตอ่ะแต่มันก็เป็นอกุศลอยู่เช่นยกตัวอย่างให้ฟังก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโยมมันจะมึนยกตัวอย่างเช่นเวลาเราอยากได้สิ่งของใดๆเราก็ไปหาซื้อมาไปขอเข้ามาอะไรเงี้ยถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่ผิดศีลธรรมก็เป็นอกุศลมั้ยก็เป็นอกุศลแล้วทุจริตมั้ยไม่ทุจริตเพราะเราไม่ได้ไปโกงใครมาไม่ได้ไปอะไรมาเราขอเข้ามาหรือไม่เราก็ไปซื้อมาอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เป็นแล้วอาตมาก็เรียกว่าเป็นอกุศลเหมือนกันแต่ก็ไม่ทุจริตเพราะฉะนั้นก็เก็บมันไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้มันหายไปจากใจเราหมดเนอะเอาเป็นว่าเหลือแต่แบบที่เป็นอกุศลแบบถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่ผิดศีลธรรมนั่นน่ะเก็บไว้ก่อนส่วนพวกที่ผิดศีลธรรมไล่มันออกไปให้หมดแล้วเดี๋ยวอนาคตค่อยไปไล่พวกที่ถูกศีลธรรมด้วยนะค่อยๆไปตามทีละสเต็ปมาดูเราต่อกันดีกว่านะเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของอุปธรรมภกกรรมกรรมที่ทำหน้าที่ช่วยอุดหนุนกรรมที่ทำหน้าที่ช่วยอุดหนุนมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันดูในหน้านี้ก่อนหน้าที่พูดถึง3ส่วนก็คือหน้าที่11นะตรงที่บอกให้เรารู้ว่าเป็น3ส่วนเลยก็คือตรงส่วนเนี้ยตรงส่วนที่บอกว่านี่นะบอกว่าอุปธรรมภกกรรมนี้เป็นกรรมที่ช่วยหนุนชนกกรรมช่วยหนุนชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลให้มีโอกาสส่งผลประการหนึ่งให้มีโอกาสส่งผลช่วยหนุนกรรมที่ยังไม่ส่งให้ส่งผลอันนี้แบ่งเป็น8ข้อย่อยแบ่งเป็น8ข้อต่อมาประการที่2ช่วยหนุนชนกกรรมที่กำลังมีโอกาสให้ผลให้มีกำลังในการให้ผลนั้นบริบูรณ์ยิ่งขึ้นอันนี้แบ่งเป็น10ข้อย่อยและสุดท้ายคือช่วยหนุนรูปนามที่เป็นวิบากของชนกกรรมให้เจริญและตั้งอยู่ได้นานอันนี้เป็นข้อที่3อันนี้มี7ข้อย่อยเราพูดไปแล้ว2ข้อใหญ่ก็คือ8ข้อย่อยกับ10ข้อย่อยก็คือช่วยหนุนชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสส่งผลให้มีโอกาสส่งผลกับหนุนชนกกรรมที่กำลังส่งผลให้ส่งผลบริบูรณ์ขึ้นเมื่อวานเราสรุปตอนท้ายฟังนิดหนึ่งว่าตัวที่ช่วยหนุนเนี่ย
ตัวที่ช่วยหนุนกรรมที่กำลังส่งผลนะให้ส่งผลบริบูรณ์ขึ้นนะตัวกรรมนั้นนะมีกำลังด้อยน้อยกว่ากรรมที่ช่วยหนุนชนะกรรมที่ยังไม่มีโอกาสส่งผลให้มีโอกาสส่งผลนะก็สามารถทำได้ คือใช้กรรมที่มีพลังน้อยอ่ะก็พอทำได้แต่ถ้าช่วยหนุนกรรมที่ยังไม่ส่งให้ส่งผลต้องใช้กรรมที่มีกำลังพอสมควรดังนั้นกรรมที่ทำเป็นปกติอยู่เสมอในชาติปัจจุบันสามารถทำหน้าที่ช่วยหนุนกรรมที่ยังไม่ส่งและช่วยหนุนทั้งกรรมที่กำลังส่งอาตมาจะพูดสั้นๆนะก็คือหนุนกรรมที่ยังไม่ส่งอันนี้ก็คือหนุนกรรมที่ยังไม่ส่งให้มีกำลังส่งกับหนุนกรรมที่กำลังส่งให้ส่งผลบริบูรณ์ขึ้นก็จะพูดสั้นๆว่าหนุนกรรมที่กำลังส่งกำลังส่งผลเพราะฉะนั้นกรรมใดที่ทำเป็นปกติอยู่เสมอในชาติปัจจุบันสามารถช่วยหนุนกรรมที่ยังไม่ส่งก็ได้กรรมที่กำลังส่งก็ได้แต่กรรมที่ทำไม่ได้เป็นปกติเสมอในชาติปัจจุบันหรือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ทำเป็นอาจินนะอาจจะนานๆทำทีหรือทำสักแต่ว่าทำกำลังของกรรมไม่ค่อยแรงนักอะไรอย่างเงี้ยกรรมอันนี้จะหนุนก็หนุนได้เฉพาะกรรมที่กำลังส่งผลส่วนกรรมในอดีตชาตินะกรรมในอดีตชาติอ่ะสามารถหนุนได้เฉพาะกรรมที่กำลังส่งผลเท่านั้นไม่สามารถมาช่วยหนุนกรรมที่ยังไม่ส่งไม่สามารถทำได้ฟังทันไหมใครฟังไม่ทันบ้างมีไหมบอกอย่างนี้เพราะบางท่านบางทีพอไปอ่านหนังสือเนี่ยอ่านเองเนี่ยตัวเนี้ยหรือยังไม่ได้มาเรียนเนี่ยบางทีเราก็ไม่เข้าใจรายละเอียดว่าอ๋อกรรมตรงนี้มันส่งได้แค่ตรงนั้นนะอันนี้ส่งได้แค่ตรงนี้นะเราก็ไม่รู้เราก็เข้าใจว่ามันก็คือกรรมที่ช่วยหนุนก็ช่วยหนุนแหละอะไรเงี้ยเราก็รู้แค่นั้นแหละเราก็รู้แค่นั้นจริงว่าอ๋อกรรมที่มันช่วยหนุนก็คือกรรมที่มันช่วยหนุนเราก็ไม่รู้ว่ามันช่วยหนุนกันอย่างไรยังไงนึกออกมาแต่นี่เราสรุปให้ฟังแล้วนะถ้าสรุปแล้ววันหลังถ้าถามเราต้องตอบได้นะไม่ต้องวันหลังหรอกถามมันวันนี้แหละถ้าวันนี้ยังตอบไม่ได้ก็วันหลังก็ตอบไม่ได้แล้วล่ะ กรรมที่ทำหน้าที่ช่วยหนุนเป็นกรรมที่อยู่ในชาติปัจจุบันเป็นหลักเลยกรรมที่ทำไว้แล้วในชาติอดีตชาติสามารถช่วยอุดหนุนได้หรือไม่สามารถทำหน้าที่เป็นอุปธรรมกกรรมช่วยหนุนได้หรือไม่กรรมในอดีตชาติสามารถช่วยหนุนได้หรือไม่ได้ใช่ไหมช่วยหนุนกรรมที่ยังไม่ส่งหรือช่วยหนุนกรรมที่กำลังส่งหรือช่วยหนุนกรรมทั้งได้ทั้งสองข้อเอาข้อ1ข้อ2หรือได้ทั้งสองข้อเป็นข้อ3ข้อ1ช่วยหนุนกรรมที่ยังไม่ส่งข้อ2หนุนกรรมที่กำลังส่งข้อ3ได้ทั้ง2ใครเอาข้อ1ใครเอาข้อ2ใครเอาข้อ3เห็นมั้ยไม่ทันไรก็เสียงแตกแล้วยังไม่ทันออกจากห้องเลยอ่ะแล้วอย่างนี้จะรอดเหรอเนี่ยวันหน้าจะตอบได้เหรอเนี่ยวันนี้ยังตอบไม่ได้เลยอ่ะวันนี้ยังตอบกันถูกมั่งผิดมั่งอยู่เลยอ่ะเฉลยเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ากรรมที่ทำแล้วในอดีตชาติสามารถทำหน้าที่เป็นอุปธรรมภกกรรมได้แต่เป็นอุปธรรมภกกรรมได้เฉพาะหนุนกรรมที่กำลังส่งผลเท่านั้นส่วนจะหนุนกรรมที่ยังไม่ส่งอ่ะทำไม่ได้นะบางคนบอกรู้ได้ไงหนังสือมันเขียนไว้ตรงไหนเพราะบางคนอ่านเสร็จไม่เห็นหนังสือไม่เห็นเขียนเลยถ้าบอกหนังสือไม่ได้เขียนเราก็ให้กลับไปดูตรงข้อขอไข่เมื่อวานเราเขียนใส่กระดาษไว้ด้วยนี่ใช่ไหมแต่เขียนในกระดาษไม่รู้ว่าทุกคนดูแล้วงงเปล่าไม่รู้เพราะอาตมาเก่งเกินไปคืออาตมาคิดว่านักเรียนเก่งเกินไปคือนักอาตมาเขียนกอไก่และขอไข่ปนกันอยู่ในภาพเดียวกันเลยอะ
กอไก่ช่วยหนุนกรรมที่ยังไม่ส่งอ่ะก็คือข้อย่อยข้อ1ถึงข้อ8ไงเนี่ยแล้วก็ถ้าหนุนกรรมที่กำลังส่งคือข้อ1ถึงข้อ10เลยโดยที่ข้อ5ถึงข้อ8เนี่ยเปลี่ยนคำตรงเนี้ยมาเป็นตัวหมึกสีแดงเนี่ยเพราะฉะนั้นโยมจะเห็นว่ากุศลหรืออกุศลในมรณาสถานการณ์สามารถช่วยหนุนได้ทั้งกรรมที่ยังไม่ส่งและกรรมที่กำลังส่งผลหนุนได้ทั้งสองอันเลยข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยส่วนข้อ5ถึงข้อ8เนี่ยกุศลอกุศลก็สามารถหนุนทั้งกรรมที่ยังไม่ส่งกับที่กำลังส่งอ่ะได้ทั้งสองอันแต่มีความต่างคือกรรมที่ยังไม่ส่งเนี่ยต้องเป็นกุศลอกุศลที่เกิดเป็นปกติอยู่เสมอในปัจจุบันภพคือเกิดบ่อยๆเกิดอยู่เนืองๆเป็นปกติเลยแต่ถ้ากรรมที่ส่งหนุนกับที่กำลังส่งเนี่ยเป็นกุศลอกุศลในประวัติการจะเกิดเป็นปกติเสมอหรือไม่เป็นปกติเสมอก็ได้ทั้งสิ้นเพราะเขาประวัติการมันฟ้องว่าคือประวัติการอะกรรมอะไรที่มันอยู่ในประวัติการอะใช้ได้หมดแต่ถ้าคำว่าปกติเสมออยู่ในปัจจุบันแสดงว่าต้องเป็นกรรมในประวัติการที่ทำบ่อยๆเสมอๆต่างไหมความหมายต่างไหมต่างนะแต่มาย้ำเลยนะเมื่อวานก็พูดถึงวันนี้ก็ย้ำอีกทีนึงมาและดูข้อแปะข้อ9กับข้อ10ซึ่งข้อ9ข้อ10นี้มีทำหน้าที่เฉพาะหนุนกรรมที่กำลังส่งเท่านั้นส่วนหนุนกรรมที่ยังไม่ส่งเนี่ยไม่ได้ต้องหนุนกรรมที่กำลังส่งให้ส่งผลบริบูรณ์ขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นกุศลอกุศลในอดีตภพเห็นไหมแสดงว่ากุศลอกุศลในอดีตชาติเนี่ยสามารถหนุนกรรมได้เฉพาะกรรมที่กำลังส่งผลเท่านั้นส่วนกรรมใดที่ยังไม่ส่งผลกรรมในอดีตชาติไม่มีความสามารถมาทำหน้าที่อุดหนุนไม่มีเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วกรรมที่ทำหน้าที่อุดหนุนมักจะเป็นกรรมในชาติใดปัจจุบันหรืออดีตต้องเป็นปัจจุบันบางคนอ่ะแล้วไม่มีช้อยอนาคตเหรอปัจจุบันอดีตอนาคตอนาคตไม่สามารถจะพูดถึงอะไรได้เพราะอนาคตเป็นของไม่แน่นอนมันยังไม่มากรรมในอนาคตมันเลื่อนลอยจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้เพราะนั้นต้องพูดถึงแค่ปัจจุบันกับอดีตอ่ะสรุปว่ากรรมในชาติปัจจุบันส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็นอุปธรรมกรรมได้คือกรรมในชาติอดีตอ่ะมักจะทำไม่ค่อยได้กรรมในชาติอดีตทำหน้าที่อุดหนุนได้เพียงเล็กน้อยเห็นไหมเห็นไหมมินทีเดียวเองนะเพราะฉะนั้นเรียนมาแล้วเนี่ยแค่หัวข้อที่สองอุปธรรมกรรมเนี่ยบอกได้เลยว่ากรรมในชาติปัจจุบันน่ะสำคัญสุดกรรมในชาติปัจจุบันเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ในการส่งผลในการอุดหนุนในการทำอะไรก็ตามมากที่สุดอย่ามัวแต่ไปโทษกรรมในอดีตชาติอย่ามัวไปโทษกรรมในอดีตชาติสู้กรรมในชาติปัจจุบันไม่ได้ทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะกรรมในอดีตชาติมันผ่านมาเนิ่นนานแล้วมันเนิ่นช้าแล้วโอกาสที่จะส่งผลโอกาสที่จะสับสนโอกาสที่จะทำอะไรก็สู้ในชาติปัจจุบันไม่ได้โยมลองนึกภาพนะขนาดเรื่องฌานโยมเคยได้ยินไหมสมมติถ้าโยมได้ฌานในชาติที่หนึ่งสมมตินับชาตินี้เป็นชาติที่หนึ่งนะโยมได้ฌานเสร็จแล้วพอชาติที่สองไปเกิดใหม่ไปเป็นพรหมถามว่าในชาติที่สามถัดไปโยมจะสามารถเกิดเป็นพรหมอีกชาติหนึ่งโดยอาศัยกรรมที่ทำฌานได้ในชาติที่หนึ่งได้หรือไม่ฟังคำถามชัดไหมโยมจะเกิดใหม่ในชาติที่3โดยเกิดเป็นพรหมด้วยอาศัยฌานที่ตนได้ในชาติที่1ซึ่งฌานนั้นยังไม่ได้ส่งผลยังไม่ได้ทำหน้าที่ส่งผลอะได้หรือไม่ในเมื่อมันก็ยังไม่ได้ส่งผลอะได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้เอ้าก็ในเมื่อมันยังไม่ส่งผลทำไมไม่ได้เพราะว่าฌานเนี่ยเป็นกรรมที่จะส่งผลในชาติที่สองเท่านั้นเป็นโอปปัชชะเวทนียกรรมเท่านั้นไม่สามารถจะเป็นอัปปาราปริยะเวทนียกรรมได้เลย
ห็นไหมขนาดพวกฌานซึ่งเป็นกุศลระดับที่แบบถือว่าเป็นระดับดีเพราะเป็นระดับกลางกุศลระดับต้นก็คือพวกทานศีลภาวนากุศลระดับกลางคือฌานกุศลระดับสูงสุดคือมรรคเนี่ยขนาดฌานเป็นกุศลระดับกลางเห็นไหมยังไม่สามารถที่จะส่งผลในข้ามไปถึงชาติที่3ได้เลยแปลว่าพอมันเป็นกรรมในอดีตชาติไปแล้วเนี่ยมันก็แทบใช้คำว่ามันไม่มีค่าอีกต่อไปเลยเห็นไหมลองดูว่าขนาดนั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพวกกุศลอกุศลทั่วๆไปเนี่ยถึงแม้มันจะมีความสามารถเป็นอปราปริยะเวทนียกรรมส่งผลในชาติถัดไปได้ก็จริงมันสามารถส่งผลได้ก็จริงแต่โอกาสเมื่อมันสู้กับกรรมในชาติปัจจุบันเลยอะกรรมในชาติปัจจุบันมีภาษีดีกว่าอาตมาต้องการจะสื่อบอกให้รู้ว่ากรรมในอดีตชาติมันก็มีผลนะที่จะส่งผลได้อะแต่มันสู้กรรมในชาติปัจจุบันไม่ได้กรรมในชาติปัจจุบันมีความสามารถสูงกว่าเพราะฉะนั้นถ้ากรรมในชาติปัจจุบันเราทำอะไรไว้ดีมากต่อให้อดีตมันมีไม่ค่อยดีเยอะมันก็ยังสามารถที่จะช่วยกันได้ช่วยกันในที่นี้ความหมายคือหมายถึงมันไปเหมือนไปหักล้างกันอะคือมันไม่ได้ลบล้างแต่มันอาจจะแบบเหมือนไปหักไปเบียดเบียนไปตัดรอนไปอะไรต่างๆโดยการกระทำเหล่านั้นเลยเป็นเหตุทำให้กรรมในอดีตชาติไม่ได้โอกาสส่งผลสักทีและมันก็จะทำให้กรรมในอดีตชาติกลายเป็นอโหสิกรรมไปก็ได้ด้วยเพราะนั้นกรรมในชาติปัจจุบันเนี่ยสำคัญสุดเรียนเรื่องกรรมแล้วจึงอยากจะบอกเลยว่าอย่าไปสนว่าอดีตเราจะเป็นอย่างไรอดีตก็คืออดีตจะดีไม่ดีอย่างไรก็มีผลสู้ปัจจุบันไม่ได้ถ้าปัจจุบันทำไว้ดีแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวว่าอดีตชาติเราเคยทำอะไรไม่ดีไว้เนี่ยมันจะต้องส่งมาเป็นวิบากอะไรกับเราไหมไม่ต้องไปกังวลแล้วไม่ต้องไปคิดเลยว่ามันจะมีโอกาสส่งได้เยอะมันได้น้อยดังนั้นเมื่อใดที่เรารับวิบากอยู่ในชาติปัจจุบันก็พึงสังวรไว้เสมอเถิดว่าส่วนใหญ่แล้วก็มาจากกรรมในชาติปัจจุบันที่เราทำไว้เองหลายคนชอบโทษอดีตชาติแต่มองอย่าไปโทษเลยบางทีเรามองไม่เห็นปัจจุบันเรามากกว่าว่าเราเคยทำอะไรไว้เพราะเวลาเราทำอะไรไม่ดีเรามองไม่ค่อยเห็นเราไม่ค่อยรู้ว่าเราทำไม่ดีอยู่ในตอนนั้นอะทำไมเราไม่ค่อยรู้เพราะตอนนั้นเราไม่มีสติพอเราไม่มีสติเราก็เลยไม่รู้ว่าเราทำไม่ดีพอไม่รู้เสร็จวันหนึ่งพอเรามาได้รับผลวิบากไม่ดีเราก็คิดว่าเกิดมาจากอดีตชาติแน่เลยเพราะชาติเนี้ยฉันไม่เคยทำอะไรใครไว้ทำไมฉันต้องมาเจอแบบนี้เงี้ยก็จะโทษอดีตทันทีจริงๆบอกเลยไปโทษอดีตชาติโทษปัจจุบันชาตินี่แหละตัวสำคัญสุดนะอดีตชาติมีผลก็จริงแต่ก็สู้ปัจจุบันไม่ได้นะบอกเลยความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าอดีตชาติจะไม่มีผลนะมีเหมือนกันนะมีเพราะนั้นเกิดอดีตชาติเราทำความดีอะไรไว้เยอะแล้วนะก็ยังหวังพึ่งไม่ได้หรอกปัจจุบันต้องทำความดีเสริมไปด้วยถึงจะหวังพึ่งได้นะมาดูต่อของเรานะมาดูหน้าที่หน้าที่ไหนล่ะเดี๋ยวหาไม่เจอข้อขวายอ๋อหน้าที่21หน้า21เป็นหัวข้อเรื่องอุปถัมภกกรรมที่ช่วยหนุนรูปนามที่เป็นวิบากของชนกกรรมให้เจริญขึ้นและตั้งอยู่ได้นานหนุนนามรูปความหมายคืออะไรก็คืออย่างพวกเราตอนนี้เราเกิดมาปุ๊บเรามีนามกับรูปอยู่ในตัวเรานามรูปของเราเราก็เรียกสมมติว่าเป็นอะไรเป็นเราเนี่ยคือเราเนี่ยคือนามรูปอะเนี่ยแต่เราสมมุติว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นเมื่อใดถ้าเกิดเราทำกุศลอกุศลใดๆไว้แล้วกุศลอกุศลนั้นมาช่วยอุดหนุนตัวเราอุดหนุนนามรูปเราเนี่ยนั่นแหละมันเข้าอยู่ในเกณฑ์ข้อขวายที่เราจะพูดคำว่าหนุนรูปนามก็คือทำให้รูปนามของเราอะมันดีขึ้นเจริญขึ้นหรือทำให้มันแย่ลงถ้ากุศลมาหนุนนำมันก็จะดีขึ้นอกุศลมาหนุนนำมันก็จะแย่ลงนั่นเองเพราะนั้นเวลาอย่างสมมติเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรบางทีก็มาจากกรรมแต่ไม่ใช่กรรมทั้งหมดนะเพราะเราเรียนเรื่องรูปมาแล้วเราจะรู้ว่าการเจ็บป่วยเราไม่ได้เกิดจากกรรมอย่างเดียวเกิดจากจิตก็ได้ที่เราเรียกว่าป่วยใจนะเกิดจากอุตุก็ได้ที่เป็นพวกดินฟ้าอากาศเกิดจากอาหารก็ได้นะพวกการที่กินอะไรเข้าไปก็มีผลอาจจะเป็นอาหารเป็นพิษเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นอะ
พราะฉะนั้นการเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็มี4สาเหตุแต่ในที่นี้เราจะเน้นมาพูดถึงเรื่องเหตุเดียวคือพูดถึงเรื่องกรรมคือป่วยจากกรรมอ่ะแต่จิตอุตตุอาหารเราไม่พูดเราตัดทิ้งเราตัดทิ้งเพราะเราจะพูดประเด็นเรื่องแค่ว่าเกิดจากกรรมเมื่อใดที่มีกุศลอกุศลมาหนุนนำรูปของเราหนุนรูปของเราขึ้นมารูปนามของเรามันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงนั่นเองแล้วกรรมใดล่ะที่จะมาช่วยหนุนให้มันดีขึ้นหรือแย่ลงเราแบ่งได้เป็นทั้งหมด7ข้อด้วยกันข้อ1ข้อ2นะแล้วก็ข้อ3ข้อ4เนี่ยจริงๆเอา4ข้อแรกก่อนนะสังเกตเอา4ข้อแรกก่อนนะ4ข้อแรกเนี่ยมองตรงตัวต้นก่อนจะเห็นว่ามันมีความคล้ายกันคือข้อ1กับข้อ2เป็นกุศลในชาติก่อนกับในชาตินี้ใน2อันนะกับข้อ3เปลี่ยนจากฝั่งกุศลเป็นอกุศลเป็นอกุศลในภพก่อนน่ะในชาติก่อนกับในภพนี้คือในชาตินี้โอเคมั้ยเพราะนั้นก็คือเหมือนกับข้อ1กับข้อ2เนี่ยเป็นตัวตั้งแล้ว3กับ4ก็เหมือน1กับ2แต่เพียงเปลี่ยนฝั่งจากกุศลไปเป็นอกุศลเท่านั้นเองเนี่ยทีนี้ดูข้อ1กับข้อ2ก่อนข้อ1ข้อ2เนี่ยเป็นกุศลเนี่ยเป็นกุศลเนี่ยนะที่ในชาติในภพก่อนหรือในภพนี้เนี่ยช่วยหนุนนามรูปที่เป็นฝ่ายเดียวกันคือเป็นกุศลชนกกรรมเนี่ยแสดงว่านี้หนุนแล้วก็จะเป็นไงดีขึ้นหนุนแล้วดีขึ้นจริงๆข้อ1กับข้อ2เรียกว่าเหมือนกันเลยล่ะต่างกันแค่เป็นกรรมในชาติก่อนกับในชาตินี้เท่านั้นเองเพราะนั้นว่าโดยนามรูปเนี่ยกุศลในชาติก่อนก็สามารถช่วยหนุนนำมาถึงชาตินี้ด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าสมมตินะว่าสมมตินะว่าถ้าเกิดกรณีรูประรูปของเราอะรูปนามนี่นะรูปของเราเนี่ยอาจจะมีช่วงที่มันอาจจะไม่ค่อยดีนักแล้วต่อมามันมีบางช่วงที่มันดีขึ้นโดยที่ดีขึ้นเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากจิตไม่ได้เกิดจากอุตุไม่ได้เกิดจากอาหารไม่ได้เกิดจากยาไม่ได้เกิดจากอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นไปได้เลยว่านี่แหละผลอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากกรรมในชาติก่อนหรือในชาตินี้ที่เราทำอะไรไว้พอเราทำอะไรไว้เสร็จแล้วกรรมอันนั้นมันได้มีโอกาสมาช่วยหนุนมันก็จะหนุนให้รูปนามของเราดีขึ้นทำกรรมดีแล้วดีขึ้นในสมัยพุทธกาลมันจะมีตัวอย่างอะที่ทำกรรมดีแล้วดีขึ้นเลยอ่ะก็คือลืมชื่อแล้วช่างมันเถอะไม่เอาชื่อแล้วกันเอาแค่ว่าคือมีอะไรเจ้าหญิงคนหนึ่งอ่ะนะเป็นโรคอ่ะผิวหนังไม่ค่อยดีรักษาก็ไม่หายทำยังไงก็ไม่หายผิวพรรณก็ไม่ดีอ่ะจนวันหนึ่งก็เลยมาทำการอะไรกวาดลานวิหารลานเจดีย์สร้างกุศลกวาดวิหารลานพระเจดีย์ล้างห้องน้ำอะไรแบบนี้ทำความสะอาดวัดอะไรต่างๆปรากฏว่าผลส่งทันตาเลยนะผิวพรรณที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่เป็นโรคผิวหนังอยู่เลยนะหายไปเลยในสมัยพุทธกาลมันมีอย่างนั้นนะนั่นแสดงให้เห็นถึงอนุภาพของกรรมเลยว่ากรรมที่ทำในปัจจุบันอันนั้นอ่ะสามารถหนุนรูปนามให้ดีขึ้นอันนี้เข้าข่ายเลยเนี่ยเหมือนเข้าข่ายอยู่ในข้อ2นี่แหละเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้แต่ในชาติปัจจุบันบางทีทำไว้เนี่ยปุ๊บมันก็ส่งผลเลยทันตาเลยเห็นไหมก็มีหรือบางครั้งอาจจะมาจากในชาติก่อนมาช่วยหนุนก็ได้แต่กรณีมาจากชาติก่อนช่วยหนุนเรามองภาพยากเพราะเรามองไม่ออกว่าตัวไหนมาช่วยหนุนตัวไหนนะอันนี้เรามองไม่ออกแต่ก็พอมองเห็นนะเนี่ยพออธิบายให้พอเข้าใจเนอะส่วนข้อ3ข้อ4ก็เหมือนข้อ1ข้อ2แต่เปลี่ยนเป็นฟังอกุศลเท่านั้นเองอกุศลก็ช่วยหนุนนามรูปที่เกิดจากอกุศลนะนามรูปที่เกิดจากอกุศลเช่นสมมติอาจจะเกิดเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยเป็นนามรูปที่เกิดจากอกุศลแล้วก็มีอกุศลมาช่วยหนุนเป็นยังไงแย่ขึ้นเช่นสุนัขเกิดมาเป็นสุนัขแล้วนามรูปเกิดจากอกุศลเสร็จแล้วก็มีอกุศลที่ทำไว้ในภพก่อนหรือเพิ่งทำใหม่ในภพนี้มาช่วยหนุนทำให้ผิวพรรณวันนะแย่กว่าเดิมอีก
ป็นโรคล้งโรคเลื้อนเป็นโรคผิวหนังอะไรอีกอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ก็มาจากอำนาจของอกุศลในชาติก่อนก็มีชาตินี้ก็มีเพราะถ้าอย่างในชาติก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกแค่ว่าเหมือนตัวนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเช่นสุนัขบางตัวชาตินี้ไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยนะแต่อยู่ๆก็มาเป็นโรคมากขึ้นผิวหนังก็แย่ขึ้นบางทีก็เพราะไปอยู่กับใครเลี้ยงที่ไม่เป็นนะเนอะเมื่อเช้าก็เห็นข่าวนะไปเปิดบ้านคุณป้าเลยนะเจอสุนัข30ตัวเลยนะตอนแรกคุณป้าก็จะไม่ยอมให้เอาไปเลยเนี่ยเขาบอกเขาเลี้ยงได้เลยของเขาก็ไม่รู้นะแต่สุดท้ายก็ตำรวจทางเจ้าหน้าที่อะไรก็เอาไปเรียบร้อยแล้วขนลื้อเอาสุนัขไปแล้วออกไปแล้วเป็นโรคผิวหนังกันอยู่ด้วยนะไม่ได้รับการดูแลใจใส่เท่าที่ดีพอควรนะเอาใจใส่หรือเปล่าเราไม่รู้แต่ใช้คำว่าไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ให้มันดีเท่าที่ควรอาจจะเอาใจใส่แต่ก็ในระดับของเขาก็ไม่ทำให้มันดีเท่าที่ควรจะเป็นนะแล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่ก็บอกไม่ได้ทารุณกรรมคือไม่ได้ตีสัตว์ไม่ได้อะไรเงี้ยนะแต่ก็คือชอบเลี้ยงแต่เลี้ยงได้ไม่ดีพอไงบางทีก็อยากเลี้ยงแต่เลี้ยงไม่ดีพอเนอะนั่นนะคนอื่นจะเอาไปก็ไม่ให้อีกอย่างนั้นอ่ะจะไปดูแลไปรักษาก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยนะก็เป็นประเด็นกันก็รบกวนเพื่อนบ้านด้วยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องความเหม็นเรื่องอะไรด้วยอีกส่วนหนึ่งพอเจ้าหน้าที่เข้าไปเห็นบอกว่าไม่ไหวตอนแรกเดินเข้าไปไม่ปิดจมูกไม่ไหวต้องกลับมาขออะไรไปปิดเพราะไม่ไหวเหม็นมากอย่างนั้นนะนั่นแหละรบกวนเพื่อนบ้านด้วยอะไรเงี้ยนะก็มุมมองคนไม่เหมือนกันนะอันนี้จะบอกเลยนะพอพูดถึงนี้ปั๊บเอาเรื่องกรรมเนี่ยคือการรบกวนคนอื่นเนี่ยสร้างความเดือดร้อนคนอื่นเนี่ยเป็นกรรมนะคุณกำลังทำกรรมใหม่นะนะแล้วคุณทำกรรมใหม่มากี่วันกี่ปีกี่เดือนแล้วนะแล้วทำต่อเพื่อนบ้านตั้งกี่คนต่อกี่คนอีกแล้วนะแล้ววันหนึ่งถ้าวิบากไม่ดีมาส่งผลคุณจะรู้ตัวไหมว่ามาจากที่คุณทำกรรมส่วนนี้ไว้อะคุณจะเอ๊ะฉันเกิดมาฉันไม่เคยไปทำร้ายใครไม่เคยไปทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยก็จะชอบคิดอย่างเงี้ยกันทุกคนมักจะคิดอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่าจริงๆเคยทำให้ใครเดือดร้อนไหมเคยแต่ตัวเองไม่คิดว่าตัวเองทำให้เดือดร้อนไงใช่เปล่านั่นอะเหมือนสมัยหนึ่งตอนในบ้านคุณป้าที่ทุบรถอะไรเนี่ยมาละตลาดอ่ะเขามาทำให้คุณป้าเขาเดือดร้อนเขาก็ไม่เคยคิดว่าเขาทำให้คุณป้าเดือดร้อนเขาไม่เคยคิดเลยนะใช่เปล่าถามว่าเขาคิดไหมว่าเขาทำให้คุณป้าเดือดร้อนแต่มาว่าเขาไม่คิดหรอกแต่จริงๆเขาถามว่าเขาทำให้คุณป้าเดือดร้อนไหมโอ้ยเห็นออกข่าวมาทำให้เดือดร้อนตั้งหลายอย่างนะหลายเรื่องทำให้เขาต้องได้รับความเดือดร้อนตั้งหลายเรื่องเสร็จแล้วก็ไม่เคยคิดพอวันหนึ่งได้รับผลขึ้นมาก็ว่าโอ้ยเห็นใจกันหน่อยทำมาหากินอะไรเงี้ยมันก็ลำบากใจนะคือเห็นใจเหมือนกันในเรื่องการทำมากินเห็นใจในเรื่องอะไรความเป็นอยู่แต่บางเรื่องมันก็ต้องจัดให้มันถูกต้องอ่ะสังคมเราบางทีมีปัญหาเรื่องคำว่าถูกต้องอ่ะกับถูกใจอ่ะหลายอย่างคนชอบจะเอาแต่ถูกใจไม่ถูกต้องฉันก็ไม่สนฉันจะเอาแต่ถูกใจต้องยอมคิดกันใหม่ว่าต้องยอมถูกต้องแม้จะไม่ถูกใจก็ตามลองฝึกอาตมาเคยนะหลายเรื่องที่เรารู้สึกเลยว่าเราก็ไม่ถ้าถามเราก็ว่าเราไม่ถูกใจหรอกแต่เราก็ไม่ขัดขานเราก็เห็นด้วยเพราะว่ามันถูกต้องแม้จะไม่ถูกใจเราก็มองว่ามันควรทำคือจะพยายามไม่เอาตามความถูกใจแต่พยายามจะเอาตามความถูกต้องเท่านั้นเพราะความถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญนะหลายๆเรื่องเป็นอย่างนั้นแหละเด้อแต่คนเราบางทีมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ไงเอาง่ายๆเหมือนอย่างเวลาสมมติถ้าเกิดเวลาเรามีญาติเงี้ยสนิทกันมากรักกันมากอะไรเงี้ยแล้วเกิดมีปัญหาเรื่องอะไรที่แบบว่าต้องตัดสินใจเช่นสมมติเหมือนเขาทำผิดอ่ะสมมตินะก็อย่างเขาทำผิดเงี้ยถามว่าเราจะเข้าข้างเขาไหมก็เขาทำผิดอ่ะเราจะเข้าข้างไหมถ้าเราต้องเป็นคนลงโทษเราจะตัดสินลงโทษเขาไหมแต่เขาเป็นคนที่เรารักมากนะเกิดเป็นแม่เราเป็นพ่อเราเป็นอะไรเงี้ยลงโทษเขาคนก็ด่าเราอีกหาว่าอกตัญญูอีกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ป่ะถามว่าเราจะทำไหมใช่ไหมบางทีมันตัดสินใจยากใช่ไหมป่ะแต่จริงก็ต้องตัดสินใจได้เลยนะไม่ยากเลยไม่ยากจริงเรื่องนี้ตัดสินใจไม่ยากเลยต้องถูกต้องคือต้องลงโทษก็ต้องลงโทษเราไม่ได้อยู่ข้างเขาแต่เราอยู่เคียงข้างเขาเราไม่ได้เข้าข้างเขาแต่เราอยู่เคียงข้างเขาลงโทษก็ส่วนลงโทษแต่เราอยู่เคียงข้างไหมอยู่เคียงข้างแต่เข้าข้างไหม
ไม่เข้าข้างมันต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่งั้นสังคมเดินยากนะบอกเลยถ้าไม่เอาตามความถูกต้องปั๊บเดินยากทันทีต้องพยายามเลยนะต้องตัดใจอ่ะต้องเอาตามความถูกต้องให้ได้เนี่ยถ้าจะช่วยกันเหลือกันก็ต้องช่วยเหลือในขอบเขตที่มันช่วยได้เท่านั้นไม่ได้ช่วยเหลือด้วยแบบไม่ลืมหูลืมตาอะไรเงี้ยนะไม่ได้อย่างนั้นนะไม่งั้นสังคมก็จะอยู่ไม่ได้เนี่ยเป็นปัญหากันตลอดเพราะว่าเราไม่ยึดตามหลักเรื่องของกรรมเราไม่ยึดตามหลักเรื่องความถูกต้องกรรมคือความถูกต้องเพราะสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะต้องได้รับผลตามกรรมเหล่านั้นไปใช่มั้ยเป็นอย่างนั้นกรรมเนี่ยถูกต้องยุติธรรมที่สุดเพราะน่าต้องพยายามยึดตามหลักอันนั้นนะให้ดีที่สุดเลยนะอ่ะกลับมาดูต่อของเราตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาดูว่าข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยก็คือกุศลหรืออกุศลก็ตามที่ในภพนี้หรือในภพก่อนที่ช่วยหนุนรูปนามที่เกิดจากฝ่ายเดียวกันคือฝ่ายกุศลหรืออกุศลฝ่ายเดียวกันต่อมาส่วนมาข้อ5 6 7 8เนี่ยจริงๆมันต้องมี5 6 7 8นะแต่เดี๋ยวเราจะเห็นว่ามีเหลือแค่5 6 7 8ไม่มีเริ่มจากข้อ5ก่อนกับข้อ6นะข้อ5กับข้อ6คือกุศลที่เคยกระทำมาในภพก่อนกับภพนี้ช่วยหนุนนามรูปที่เกิดจากอกุศลอันนี้คือไปอุดหนุนฝ่ายตรงข้ามแล้วคราวเนี้ยเพราะนั้นข้อ5ข้อ6จริงๆแล้วเหมือนข้อ1กับข้อ2แต่เพียงแต่ว่าหนุนฝ่ายตรงข้ามข้อ1ข้อ2นี่หนุนฝ่ายเดียวกันถูกไหมข้อ5ข้อ6หนุนฝ่ายตรงข้ามคือกุศลในภพก่อนหรือกุศลในภพนี้ที่เราทำไว้ไปช่วยหนุนรูปนามที่เกิดจากอกุศลถามว่าเมื่อเป็นฝ่ายกุศลแต่ไปหนุนฝ่ายอกุศลแล้วหนุนแล้วมันจะดีขึ้นหรือมันจะแย่ลงฮะแย่ลงเหรออ้าวอกุศลเป็นผู้ได้รับการหนุนนะอกุศลชนะกรรมมาเป็นผู้ได้รับการหนุนแต่ตัวหนุนน่ะคือตัวกุศลนะจะดีขึ้นหรือจะแย่ลงบางทีเริ่มหลายคนเริ่มมันสับสนว่าตกลงมันจะดีขึ้นหรือมันจะแย่ลงต้องดีขึ้นเพราะว่าฝั่งที่หนุนเป็นตัวกุศลเราต้องดูที่ฝั่งหนุนเราจะไปดูฝั่งที่โดนหนุนเมื่อกุศลส่งผลเนี่ยทำหน้าที่เป็นหนุนเนี่ยกุศลส่งก็ต้องดีขึ้นเพราะฉะนั้นข้อ5กับ6ต้องดีขึ้นนะตัวอย่างอะเนาะจริงๆหนังสือก็มีนะแต่ตามาให้ตัวอย่างก่อนไม่รู้จะเหมือนไม่เหมือนหนังสือก็ไม่เป็นไรเราก็ให้ได้ไม่เหมือนก็ให้ได้เพราะมันก็มีหลากหลายตัวอย่างหนังสือก็ยกมาแค่เคสเดียวอย่างกรณีเรากลับไปดูข้อ5ข้อ6ก่อนว่ากรณีนามรูปที่เกิดจากอกุศลนะดูตัวนามรูปที่เกิดจากอกุศลก่อนนะถ้าโดยปฏิสนธิก็คือพวกสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่นเองพวกนี้เป็นนามรูปที่เกิดจากอกุศลถ้าโดยชาติกำเนิดนะสมมติเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเพราะสัตว์เดรัจฉานมันอยู่ใกล้พวกเรานี่แหละทีนี้สัตว์เดรัจฉานตัวนึงเช่นสุนัขตัวนึงทำกุศลไว้ในภพนี้แล้วกุศลในภพนี้ช่วยหนุนเพราะก็คือเข้าใครเหมือนข้อ6เนี่ยพอกุศลในภพนี้ไปช่วยหนุนปั๊บหนุนอะไรหนุนนามรูปของสุนัขก็คือนามรูปที่เป็นอกุศลน่ะหนุนแล้วเป็นไงสุนัขตัวนั้นเป็นไงดีขึ้นไหมดีขึ้นคืออยู่สุขสบายขึ้นเช่นเมื่อเขาไปทำกุศลใดไว้แล้วคนเห็นไงกุศลส่งผลเขาก็ได้รับการดูแลอย่างดีดีขึ้นอาหารดีได้ที่นอนดีๆอยู่สุขสบายอะไรของเขาอะนี่ไงคือตัวอย่างอย่างข้อ6แต่ถ้าเป็นข้อ5ก็เหมือนกับว่าชาตินี้ยังไม่ได้ทำกุศลอะไรเลยแต่กุศลชาติก่อนช่วยหนุนก็ทำให้เขาว่าเกิดมาแล้วก็โชคดีอย่างสุนัขบางตัวเกิดมาปุ๊บก็ไม่ได้ทำอะไรดีเลยนะแต่เผอิญไปเจอคนคนหนึ่งที่แบบโอ้โหรักมันมากเลี้ยงดูซะอย่างดีเลยป่ะกุศลในอดีตหนุนนำส่งผลอุดหนุนทำให้รูปนามของเขาดีขึ้นอยู่สุขสบายขึ้นไงเรียกว่าดีขึ้นนี่เป็นตัวอย่างข้อ5ข้อ6กับอีกกรณีหนึ่งสมมติเป็นตัวอย่างใหม่อีกแบบหนึ่งคือเป็นนามรูปที่เกิดจากอกุศลแต่เป็นอกุศลที่ไม่ใช่โดยชาติกำเนิดเช่นพวกเราโดยชาติกำเนิดแล้วเป็นนามรูปที่เกิดจาก
กุศลแต่ทีนี้สมมติว่าเราเกิดมาแล้วเสร็จแล้วต่อมาเราเป็นโรคผิวหนังอ่ะสมมติเป็นโรคผิวหนังแล้วกันเป็นโรคผิวหนังแสดงว่าตอนนี้นามรูปของเราเนี่ยนามของเราเป็นอกุศลอกุศลกำลังส่งผลเป็นอกุศลชนกกรรมแต่เป็นอกุศลชนกกรรมในประวัติการทำให้นามรูปของเราเป็นไงไม่ดีเนี่ยตอนนี้เราก็ถือว่าเราอ่ะก็จัดเป็นนามรูปที่เกิดจากอกุศลชนกกรรมได้เหมือนกันนึกออกไหมแต่แล้วเสร็จแล้วเราก็ทำความดีมากเหมือนเมื่อกี้ที่บอกกวาดลานวัดอะเสร็จแล้วบุญกุศลหนุนนำโลกก็หายไปแสดงว่ากุศลในภพปัจจุบันนี้ข้อ6เนี่ยช่วยหนุนนำรูปที่เกิดจากอกุศลชนกกรรมเห็นไหมก็เป็นตัวอย่างข้อนี้ได้เหมือนกันเห็นไหมนึกออกไหมแต่มันมีข้อ5ด้วยนะข้อ5คือเหมือนกับต้องใช้ว่าโชคหรือดวงแต่จริงอะคือบุญเก่าอะก็คือเรามีนามรูปที่ของเราเนี่ยกลายเป็นนามรูปไม่ดีขึ้นมาเนี่ยเป็นโรคผิวพรรณโรคอะไรต่างๆเนี่ยเป็นอกุศลชนกกรรมอ่ะข้อ5เนี่ยเสร็จแล้วเราก็ยังไม่ได้ทำเลยเลยชาติเนี้ยความดงความดีก็ยังไม่ทำเลยเพิ่มเลยแต่วันดีคืนดีอ้าวโรคหายเช่นไปหาหมอคนนี้ไม่หายสักทีไปหาคนนั้นก็ไม่หายรักษามา4 5 6ปี7ปีไม่หายวันนึงอยู่ดีๆไปรักษาหมอนึงอ้าวหายเราก็บอกอุ๊ยหมอคนนี้เก่งบางทีหมอคนนี้ก็หมอคนแรกนะหมอคนแรกเก่งกว่าอีกแต่รักษาเราไม่หายแต่คนนี้เผอิญหายเพราะอะไรเผอิญพระเอิญน่ะมาจากกุศลในภพก่อนมันมาหนุนนำมันไม่ใช่เผอิญจริงนะเพราะมันจะมีคำพูดหนึ่งบอกว่าคำว่าบังเอิญหรือเขาเผอิญในพระพุทธศาสนาไม่มีนะทุกอย่างไม่มีคำว่าบังเอิญทุกอย่างมันเป็นเรื่องของกรรมหมดเลยแต่เราก็พูดกันในสำนวนว่ามันบังเอิญอะบังเอิญบังเอิญกรรมมันส่งผลนั่นแหละว่ากันเถอะบังเอิญเป็นอย่างนั้นอะเพราะนั้นเห็นภาพนะข้อ5ข้อ6นะตัวอย่างส่วนต่อไปข้อ7กับข้อ8ข้อ7ข้อ8ตามหลักก็ต้องเป็นอกุศลในภพก่อนเป็นข้อ7อกุศลในภพนี้เป็นข้อ8แล้วไปช่วยหนุนนามรูปที่เกิดจากฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายกุศลก็คือเหมือนยกมาจากข้อ3กับข้อ4แต่ข้อ3ข้อ4เนี่ยหนุนฝ่ายเดียวกันอกุศลหนุนอกุศลแต่ข้อ7ข้อ8เป็นอกุศลมาหนุนกุศลแต่เสร็จแล้วปรากฏว่าข้อ7ไม่มีข้อ8ก็เลยเลื่อนมาเป็นข้อ7แต่ข้อ7ไม่มีข้อ7คืออะไรที่ว่าไม่มีอะอกุศลที่เคยทำมาแล้วในภพก่อนช่วยหนุนนามรูปที่เกิดจากกุศลชนกกรรมอ่ะไม่มีมันทำไม่ได้ทำไมถึงทำไม่ได้เดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงอ่ะส่วนข้อ7ก็คือข้อ8อ่ะเลื่อนมาเป็นข้อ7คืออกุศลที่เคยทำในภพนี้ช่วยหนุนนามรูปที่เกิดจากกุศลชนกกรรมกรณีที่ข้อ7ตรงนี้กับข้อที่ตมาไม่มีนะก็คือเป็นกุศลชนกกรรมหมดเลยนะก็อย่างเช่นยกตัวอย่างพวกเราเป็นกุศลชนกกรรมโดยกำเนิดเกิดมามีรูปนามเป็นฝ่ายกุศลชนกกรรมใช่ไหมทีนี้พอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆอกุศลในชาติก่อนคือไอ้ข้อที่ไม่มีอะอกุศลในชาติก่อนมาช่วยหนุนนามรูปของเราตามหลักแล้วหนุนแล้วเนี่ยอกุศลมาหนุนมันจะต้องดีหรือมันจะต้องแย่อกุศลมาหนุนตามหลักมันต้องแย่ถูกไหมเออทีนี้สมมติว่าถ้าอกุศลในชาติก่อนมันจะมาช่วยหนุนนามรูปของเราที่เป็นกุศลมันจะไม่เป็นการหนุนถ้ามันจะทำให้นามรูปของเราที่เป็นกุศลมันแย่ลงมันจะไม่เรียกว่าการหนุนแต่มันจะเรียกว่าเป็นการฮะโอ้โหเรียกบ่อนน้ำลายเลยละโยมแหมเรียกศัพท์ซะแบบใหญ่โตมโหฬารเขาเรียกว่าเบียดเบียนแหมไปเรียกซะแบบใหญ่โตมโหฬารเลยบ่อนทำลายฟังยังกันนึกว่าบ่อนทำลายชาติอย่างนั้นได้ไหมเบียดเบียนเออโอ้โหใช้ศัพท์สะดุดรุนแรงมากมันจะต้องเป็นการมาเบียดเบียนมันไม่ใช่การอุดหนุนลองนึกภาพเนอะมันต้องไม่ใช่การอุดหนุนเพราะในเมื่ออกุศลมันมาทำอะไรกับนามรูปที่เป็นกุศลมันทำให้แย่ลงมันต้องเป็นการเบียดเบียน
่ะทีนี้พลิกกลับในเมื่อฟังดีๆนะในเมื่ออกุศลในภพก่อนข้อที่ไม่มีอ่ะที่เราบอกไม่มีนะฟังอีกทีนึงอกุศลในภพก่อนมาช่วยหนุนนามรูปที่เกิดจากกุศลเมื่อกี้เราบอกว่าถ้ามันมาทำให้แย่ลงมันต้องเบียดเบียนแต่นี่มันใช้คำว่าหนุนอ่ะแสดงว่ามันจะพลิกกลับคือมันจะทำให้ดีขึ้นฟังดีๆนะทำให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแปลว่ามันจะเป็นการทำให้ดีขึ้นมันจึงจะเรียกว่าอุดหนุนนี่เป็นการพลิกกลับนะแต่ถามว่าเราเกิดมาเนี่ยแล้วมีอกุศลในชาติก่อนมาช่วยอุดหนุนให้รูปนามเราดีขึ้นฟังดูมันเป็นไปได้ไหมอกุศลในชาติก่อนมาช่วยอุดหนุนทำให้นามรูปของเราดีขึ้นมันฟังแล้วมันทำแม่งไงไม่รู้เนอะเหมือนข้าศึกศัตรูวิ่งเอามีดมาไล่ฟันเราให้เราร่างกายเราดีขึ้นเราก็ฟังแบบแปลกๆมันฟันยังไงว่าเราดีขึ้นมันมีแต่ฟันแล้วเราก็ยิ่งบาดเจ็บยิ่งแย่ลงอะสิเอ๊ะมันฟันยังไงว่าให้เราดีขึ้นฟังดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยมันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่พอมาเป็นข้อ7อันเนี้ยที่มีอะอกุศลในชาตินี้อุดหนุนนามรูปของเราที่เป็นกุศลให้ดีขึ้นฟังดูมันก็ดูแปลกๆกันนะอุดหนุนนามรูปที่เป็นกุศลแต่อุดหนุนให้ดีขึ้นอกุศลหนุนให้ดีขึ้นฟังดูก็แปลกๆแต่พอมาดูอีกทีนึงอ๋อพวกที่มันทำชั่วทำอะไรไม่ดีอ่ะเช่นมันอะไรนะคดโกงทุจริตเสร็จแล้วมันก็รวยขึ้นพอรวยขึ้นเสร็จเป็นยังไงชีวิตมันก็ดูสบายขึ้นอุดหนุนนามรูปให้ดีขึ้นไหมดีขึ้นฟังแล้วดูดีเริ่มจะเข้าใจแล้วอ๋อทำความชั่วในชาตินี้นะเกิดมาทำความชั่วแต่อยู่สุขสบายดูดีมีสุขอยู่ดีกินดีอยู่ดีใช้ชีวิตสุขสบายร่ำรวยอ๋อนี่มันข้อนี้นี่เองอกุศลที่ทำในภพนี้ช่วยหนุนนามรูปที่เกิดจากกุศลชนะกรรมให้เจริญขึ้นและตั้งอยู่ได้นานนี่เองที่เราว่าแล้วทำไมเห็นทำชั่วทำไมได้รับผลดีบางคนอ้าวงั้นเรื่องกรรมก็ไม่เริ่มไม่ยุติธรรมสิทำไมทำชั่วแล้วได้รับผลดีล่ะอันนี้เขาจะบอกเราว่าที่ทำชั่วตรงนี้มันยังไม่ส่งผลโดยตรงแต่ว่ามันกำลังแค่หนุนนำนามรูปไว้เฉยๆความชั่วที่ทำไว้ยังไม่ได้ส่งผลโดยตรงเมื่อใดความชั่วเหล่านี้ส่งผลเขาก็จะเจอกับความหายนะเจอกับความเสื่อมเสียความสูญเสียอะไรต่างๆตามมาและข้อ7เนี่ยอกุศลที่ทำในภพนี้ช่วยหนุนนามรูปที่เกิดจากกุศลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยข้อนี้กรรมข้อนี้จะไม่ทำงานถ้ายุคสมัยนั้นเป็นยุคสมัยที่เราเรียกว่าเป็นสัมปติมันจะทำงานได้เฉพาะยุคสมัยนั้นที่เป็นแบบวิปัตติเท่านั้นวิปัตติคืออะไรวิปัตติคือนี่ดูตรงนี้ก่อนดูตรงสองบรรทัดสุดท้ายหน้า23ก่อนนี้ก่อนไปดูวิปัตติคืออะไรเนี่ยข้อ7เนี่ยอุปถัมภกกรรมในข้อ7ที่เมื่อกี้เราพูดไปเนี่ยเป็นไปไม่แน่นอนคือบางยุคสมัยก็เป็นไปไม่ได้แต่มีได้แต่ในสมัยที่เป็นกาลวิปัตติเท่านั้นในกาลสัมปตินั้นมีไม่ได้เลยต้องเป็นวิปัตติเป็นสัมปติไม่ได้เลยเป็นกาลวิปัตติเท่านั้นกาลสัมปติไม่ได้เลยทีนี้วิปัตติสัมปติคืออะไรนะเราก็ต้องเปิดไปดูหน้าที่เดี๋ยวเปิดดูก่อนว่าอยู่หน้าไหนโอ้หนังสือมันติดกันนี่หน้า47เพราะนั้นเราต้องกลับไปดูหน้าเราต้องเปิดข้ามไปดูหน้า47ก่อนเลยคำว่าสัมปติกับวิปัตติมีทั้งหมด4คำด้วยกันสัมปติแปลว่าถึงพร้อมบริบูรณ์
วิปัตติคือวิบัติอ่ะภาษาไทยเราเรียกวิบัติวิบัติก็คืออะไรอ่ะวิบัติก็คือหายนะสูญเสียเสื่อมสูญหรือไม่สมบูรณ์บกพร่องอะไรทำนองเนี้ยนะความหมายนะคำว่าสัมปติกับวิปัตติคือสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามสัมปติคือฝ่ายสมบูรณ์วิปัตติคือฝ่ายที่ไม่สมบูรณ์มีทั้งหมด4คำคำแรกคือคำว่าคติคติสัมปติหมายคติหมายถึงภพภูมิที่ไปเกิดคติสัมปติจึงหมายถึงภพภูมิที่ไปเกิดที่สมบูรณ์ได้แก่ภูมิที่เป็นมนุษย์เทวดาพรหมส่วนคติวิปัตติคือภูมิที่ไปเกิดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่ดีก็คือพวกอบายภูมิทั้งหลายข้อ2กาลสัมปติกับกาลวิปัตติกาลสัมปติก็คือการเวลานะการเนี่ยคือยุคสมัยการเวลากาลสัมปติคือยุคสมัยหรือการเวลาที่ดีอ่ะการเวลาที่ดีที่สมบูรณ์ก็คือสมัยที่ผู้ปกครองบ้านเมืองอ่ะพระราชาที่เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิผู้ปกครองบ้านเมืองเป็นสัมมาทิฏฐิและพระพุทธศาสนาก็ยังดีอยู่ทุกคนก็ยึดถือตามหลักพระพุทธศาสนาดีแต่ถ้าเป็นกาลวิปัตติคือยุคสมัยที่ผู้ปกครองไม่ดีพระพุทธศาสนาก็เสื่อมไปบุคคลก็ไม่ยึดถือตามหลักการในพระพุทธศาสนาพวกเราเนี่ยเป็นคติสัมปติคือภพภูมิที่ดีแต่พวกเราเป็นกาลสัมปติหรือเปล่ายุคสมัยเราเนี่ยก็น่าคิดนะถ้าพวกเรายุคเราเป็นกาลสัมปติคนชั่วจะไม่ได้ดีแต่ถ้าเป็นกาลวิปัตติคนชั่วจะได้ดีคิดเอาเองอะนะแค่นั้นแหละข้อคอควายข้อ3ต่อมาก็คืออุปธิอุปธิคือพวกอวัยวะอุปธิสัมปติคือเกิดมามีอวัยวะครบถ้วนไม่บกพร่องพูดง่ายๆคือไม่พิการกับอุปธิวิปัตติเกิดมาคือพิการมีอวัยวะไม่ครบถ้วนข้อ4ประโยคะประโยคะแปลว่าความจริงๆประโยคะแปลว่าการประกอบแต่ในที่นี้หมายถึงการประกอบความเพียรก็คือหมายถึงความเพียรประโยคะสัมปติคือบุคคลที่มีความเพียรถูกความคิดถูกแล้วก็ทำสิ่งที่มันถูกกฎหมายถูกศีลธรรมส่วนประโยคะวิปัตติก็ตรงกันข้ามความเพียรผิดความคิดผิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ผิดนะผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดศีลธรรมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะพวกเราเข้าข้อไหนกันบ้างล่ะก็นั่นแหละอย่างนั้นแหละนะเราเข้าข้อคติสัมปติกับอุปธิสัมปตินะส่วนอีก2ข้อที่เหลือจะเป็นสัมปติหรือวิปัตติก็แล้วแต่ละคนก็แล้วกันนะพิจารณาดูกันเอาเองเพราะฉะนั้นยุคสมัยที่บ้านเมืองนะคนในบ้านเมืองไม่ค่อยดีผู้ปกครองไม่ดีผู้นำไม่ดีอะไรเงี้ยนะสมัยนั้นคนไม่ดีก็ได้ดีทำดีก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะเข้าตำราที่เขาสำนวนเรียกอะไรนะผู้ดีเดินตรอกขี้คลอกเดินถนนใช่ไหมบางคนบอกเอ๊ะเหมือนจะเหมือนยุคนี้ก็เหมือนจะเข้าๆยังไงก็ไม่รู้นะนะยุคสมัยนั้นนะแต่เขาว่ายุคนี้ไม่ได้หมายถึงเดี๋ยวบางคนบอกพูดไปพาดพิงกันเหมือนยุครัฐบาลนี้จริงๆเขายุคนี้ของเราก็ไม่ว่าจะรัฐบาลไหนอะไรก็ตามแต่ยุคสมัยปัจจุบันเราเนี่ยความดีคนก็ใส่ใจน้อยลงอ่ะนะเมื่อวานอาตมาถึงพูดไงว่าถ้าเกิดโอ้ยเราเป็นผู้นำนะถ้าเกิดมีคนดีแบบอย่างที่มีข่าวอะไรเงี้ยปั๊บเราต้องรีบสนับสนุนเลยอะเนี่ยอย่างตอนเนี้ยที่เขามีข่าวที่สนับสนุนอะไรอะคนที่อะไรไปช่วยคนไฟไหม้ในรถอะไรเนี่ยก็ไปยกย่องเชิดชูอะไรเงี้ยเนี่ยต้องรีบทำอย่างเงี้ยดีหรืออย่างที่คนที่ฝรั่งเศสอะที่คนที่หลบหนีเข้าเมืองไปช่วยปีนตึกไปช่วยเด็กที่มันห้อยตองแต่งอะไรต่างๆอยู่ตรงหน้าต่างอะไรเงี้ยน่ะไปช่วยชีวิตเด็กอะไรเงี้ยน่ะอย่างเงี้ยแล้วประธานาธิบดีหรืออะไรของฝรั่งเศสรีบให้สัญชาติเลยอ่ะเรียกพบยกย่องเชิดชูให้สัญชาติฝรั่งเศสเลยหางานให้ทำเลยโอ้โหเห็นไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบยกย่องแสดงว่าดีนะน่าจะควรยกย่องนะแล้วก็อีกอย่างก็คือความดีมันก็จะดูว่าทำความดีแล้วได้ผลดีคนก็จะเห็นชัดเพราะการที่ทำความดีเสร็จแล้วมีคนยกย่องนั่นคือทิฏฐธรรมเวทนียกรรมโดยอ้อม
คือมันเป็นกรรมที่ส่งผลแล้วนะส่งในชาติปัจจุบันเลยนะแต่เป็นการส่งโดยอ้อมส่งโดยอ้อมคือทำให้มีชื่อเสียงมีคนยกย่องสรรเสริญมีคนชื่นชมเงี้ยแต่ถ้าแต่เป็นผลโดยตรงก็คืออะไรก็คือทำให้เราเจอวิบากที่ดีทำความดีเจอวิบากดีเนี่ยคือผลโดยตรงแต่ถ้าทำความดีแล้วมีคนชื่นชมเนี่ยคือผลโดยอ้อมเพราะฉะนั้นถามว่าส่งผลแล้วหรือยังส่งแล้วถึงแม้จะเป็นโดยอ้อมก็เถอะนะผ่านเนอะ7ข้อแล้วนะไม่มีใครสงสัยเลยเนอะผ่านเรื่องทิฏฐาธรรมเวทนียกรรมย้อนกลับมาดูหน้าเมื่อสักครู่พูดถึงหน้าอะไรอ่ะ21นะตัวอย่างก็อยู่หน้า21 22 23นะแล้วก็มาดูหน้า24หน้า24คืออุปปีและกกรรมหัวข้อถัดมาอุปปีและกกรรมเนี่ยคือเขาให้ความหมายว่ากรรมใดย่อมเบียดเบียนกรรมอื่นและการสืบต่อแห่งขันธ์5ที่เกิดจากกรรมอื่นกรรมนั้นน่ะชื่อว่าอุปปีและกกรรมถ้าดูคำแปลแล้วมันจะคล้ายๆกับอุปธรรมกกรรมเลยนะคล้ายกันมากสำนวนคล้ายกันหมดเลยเปลี่ยนจากคำว่าสนับสนุนอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นคำว่าเบียดเบียนเท่านั้นเองถูกไหมอย่างตอนอุปถัมภ์ก็บอกว่ากรรมใดย่อมอุดหนุนกรรมอื่นๆและการสืบต่อแห่งขันธ์5ที่เกิดจากกรรมอื่นๆกรรมนั้นชื่อว่าอุปถัมภกกรรมพอเบียดเบียนก็เปลี่ยนเป็นกรรมใดย่อมเบียดเบียนกรรมอื่นๆและการสืบต่อแห่งขันธ์5ที่เกิดจากกรรมอื่นกรรมนั้นชื่อว่าอุปปีละกกรรมแทบจะเหมือนกันเลยไหมเหมือนกันเลยนะสำนวนต่างแค่ตรงมึงเปลี่ยนจากอุปถัมภ์อุดหนุนน่ะมาเป็นเบียดเบียนเท่านั้นเององค์ธรรมก็เท่ากันเลยคือเจตนาที่อยู่ในอกุศลจิต12และมหากุศลจิต8เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นการเบียดเบียนจริงๆแล้วก็คือเหมือนกับตอนอุดหนุนไหมเหมือนเลยคือแบ่งเป็น2ส่วนเหมือนกันก็คือ1เบียดเบียนกรรมกับ2เบียดเบียนนามรูปแต่เบียดเบียนกรรมแยกเป็น2ข้อย่อยคือ1เบียดเบียนกรรมที่ยังไม่ส่งผลกับ2เบียดเบียนกรรมที่กำลังส่งผลคล้ายอุดหนุนไหมคล้ายเลยไม่ต่างกันเลยแล้วก็3คือเบียดเบียนนามรูปเบียดเบียนรูปนามนะนั่นน่ะเพราะนั้นโยมสังเกตตรงนี้ก่อนนี้เขาแยกก่อนว่าการเบียดเบียนมี2อย่างก็คือ1เบียดเบียนกรรมที่มีสภาพตรงข้ามกับตน2เบียดเบียนนามรูปที่เกิดจากชนกกรรมนั้นเพราะฉะนั้นสรุปคือมันมีกี่ข้อใหญ่มันมี2ข้อใหญ่เนี่ยก็คือโยมดูหนังสือดีๆก่อนนะบางคนอ่านไม่ดีแล้วงงเนี่ยตัวเนี้ยเพราะหนังสือเขียนวกไปวกมากลับไปกลับมาจนมึนนะเนี่ยตัวนี้เขาเขียนว่าเบียดเบียนอะไรเบียดเบียนที่มีสภาพตรงข้ามกับตนน่ะแบ่งได้เป็น2อย่างอันนี้หมายถึงการเบียดเบียนกรรมอ่ะเขาแยกย่อยออกมาเป็น2ข้อคือเบียดเบียนกรรมที่ยังไม่ส่งผลเพื่อไม่ให้มีโอกาสส่งผลเพราะนั้นพิมพ์ตกคําว่าไม่ไปคํานึงเนี่ยโยมดูนิ้วตมากอไก่เบียดเบียนเพื่อไม่ให้มีโอกาสส่งผลก็จะมาบอกว่าพิมพ์ตกคำว่าไม่ไปคำหนึ่งเพราะนั้นเติมเลยเบียดเบียนเพื่อไม่ให้มีโอกาสส่งผลก็คือเบียดเบียนกรรมที่ยังไม่ส่งผลเพื่อไม่ให้มีโอกาสส่งผลนั่นเองข้อขอไข่เบียดเบียนกรรมที่กำลังส่งผลให้มีกำลังส่งผลได้ลดน้อยลงให้ผลไม่เต็มที่อันนี้คล้ายๆกับตอนอุดหนุนไหมคล้ายเลยคือกอไก่อุดหนุนกรรมที่ยังไม่ส่งผลเพื่อให้ส่งผลขอไข่อุดหนุนกรรมที่กำลังส่งผลให้ส่งผลบริบูรณ์ยิ่งขึ้นคล้ายกันไหมคล้ายมากบอกเลยมันคล้ายมากถามว่าทำไมมันคล้ายมากเพราะกรรมที่ทำหน้าที่เบียดเบียนก็คือกรรมที่ทำหน้าที่อุดหนุนกรรมที่ทำหน้าที่อุดหนุนก็คือกรรมที่ทำหน้าที่เบียดเบียนก็ทำหน้าที่แบบทูอินวันยกตัวอย่างให้ฟังเรามีเพื่อนชื่อนายเอนายเอกำลังชกกับนายบีเพื่อนเราชื่อนายเอนะเรากับเพื่อนเรากำลังชกกับนายบีอยู่เราก็ตัดสินเข้าไป
ตัดสินใจเข้าไปช่วยเราไปช่วยใครช่วยนายเอเพื่อเราถามว่าเราช่วยนายเอเราช่วยโดยทำยังไงไปชกนายบีสรุปแล้วตกลงเราไปทำอะไรเราไปช่วยนายเอหรือเราไปชกนายบีคำตอบก็คือก็ทั้งสองอย่างแหละก็คือการที่เราไปช่วยชกนายบีก็คือการไปช่วยนายเอเพราะฉะนั้นการที่ฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อกรรมหนึ่งไปเบียดเบียนกรรมหนึ่งมันก็ช่วยอีกกรรมหนึ่งเมื่อมันช่วยกรรมหนึ่งมันก็ไปเบียดเบียนอีกกรรมหนึ่งที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกันนั่นเองเหมือนกับเมื่อเราไปช่วยนายเอจริงๆก็คือเราไปเบียดเบียนนายบีนั่นแหละการที่เราไปเบียดเบียนนายบีก็คือเราไปช่วยนายเอเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงนายเอเราจะบอกว่าเราไปทำอะไรเราไปช่วยแต่ถ้าเราพูดถึงในบีเราจะบอกว่าเราไปทำอะไรไปเบียดเบียนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคือกรรมใดที่ไปช่วยหนุนกรรมหนึ่งในขณะเดียวกันที่มันกำลังช่วยหนุนกรรมหนึ่งมันก็ไปเบียดเบียนอีกกรรมหนึ่งนั่นเองนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเบียดเบียนกับการอุดหนุนมันจึงดูคล้ายๆกันแต่แค่คำว่าคล้ายกันคือหลักการอะไรมันดูคล้ายแต่วิธีการมันคนละอย่างเพราะการอุดหนุนคือไปช่วยการเบียดเบียนคือไปทำร้ายไปจัดการอะไรเงี้ยแต่มันคล้ายกันก็คือมันเป็นหน้าที่ที่แบบมันอาจจะมาพร้อมกันเลยส่วนใหญ่มันจะมาพร้อมกันคือเมื่อช่วยคนหนึ่งก็ไปเบียดเบียนอีกคนหนึ่งนั่นเองเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นกลับมาดูต่อว่าสรุปแล้วการเบียดเบียนกรรมมีอยู่สองก็คือเบียดเบียนเพื่อไม่ให้มีโอกาสส่งผลกับเบียดเบียนกรรมที่กำลังส่งผลให้ลดน้อยลงพอไปรวมกับการเบียดเบียนนามรูปทำให้การเบียดเบียนมีทั้งหมดกี่ข้อ3ข้อคือ1เบียดเบียนชนะกับกรรมอื่นเพื่อไม่ให้มีโอกาสส่งผลข้อกอไก่อ่ะพูดเหมือนหนังสือแล้วกันกอไก่กอไก่มี3ข้อนะกอไก่เบียดเบียนชนะกรรมอื่นเพื่อไม่มีโอกาสส่งผลขอไข่เบียดเบียนชนะกรรมอื่นที่กำลังส่งผลอยู่แล้วให้มีกำลังลดน้อยลงอยากจะบอกโยมว่าไอ้กอไก่ขอไข่ตรงเนี้ยที่นิ้วตมาชี้อยู่ตรงเนี้ยกับไอ้กอไก่ขอไข่ข้างบนเนี่ยมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละแต่หนังสือก็สุดแสนจะพิสดารเขียนให้มันไม่เหมือนกันคนบางคนก็เลยงงอีกแต่จริงๆหนังสือคนเขียนอ่ะเขามีจุดประสงค์หวังดีอันแรกเขาบอกว่าทำหน้าที่เบียดเบียนแต่อันที่สองเขาเขียนให้ละเอียดเลยนะคือตอนนั้นกำลังเป็นอุปปีลกกรรมกำลังไปเบียดเบียนชนกกรรมอื่นๆเพื่อไม่ให้มีโอกาสส่งผลหรือเป็นอุปปีลกกรรมที่กำลังเบียดเบียนชนกกรรมอื่นๆที่มีโอกาสส่งผลอยู่แล้วให้ลดน้อยลงสาบอกเราให้ละเอียดขึ้นนะทำให้เรางงอีกจริงๆแถมทำให้งงไม่พอมีพิมพ์ตกเขาไหม้ไปอีกยิ่งทำให้เรามึนหนักเข้าไปอีกนึกว่าคนละอันกันตกลงเราเติมยังเติมไปแล้วนะกอไก่ตรงนี้นะเติมแล้วนะฮะอะไรแก้อะไรอ๋อแก้หนังสือเล่มอื่นที่ยังไม่ได้ขายอะเหรออ๋อแก้ตรงนี้เหรออ่าตมาแก้ตมาแก้ด้วยอ๋อโอเคอ๋อเดี๋ยว YouTube มองไม่เห็นโอ้โยมไม่ธรรมดานะเนี่ยโยมเป็นผู้มีจิตเมตตากรุณาเป็นห่วงเป็นใยบุคคลผู้อื่นอย่างดีเยี่ยมอันนี้พูดจริงนะเนี่ยเดี๋ยวนึกว่าประชดไม่ได้ประชดนะพูดจริงนะอาจจะทำน้ำเสียงให้ดูแบบดูแบบว่าไม่ราบเรียบจะได้แบบตื่นตัวหน่อยเงี้ยแต่พูดจริงแม่ไม่ธรรมดานะเนี่ยมีการเป็นห่วงเป็นใยคนดู YouTube ด้วยเห็นไหมคนดู YouTube ต้องขอบคุณนะเนี่ยเห็นไหมบอกเป็นห่วงดูสิว่าบอกให้เขียนไว้หน่อยเดี๋ยวคนที่ดูใน YouTube ไม่รู้ว่าเติมตรงไหนเติมตรงนี้เบียดเบียนเพื่อไม่ให้มีโอกาสส่งผลโอเคนะส่วนข้อคอควายคือข้อที่3เบียดเบียนนามรูปที่เกิดจากชนกกรรมนั้นๆนี่ก็คือได้3ข้อแล้วข้อกอไก่เขาก็ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยว่ามีแบ่งเป็น2ประเภทคือจริงๆแล้วมันก็มีหลายประเภทแต่มันแยกให้ดูแค่2ประเภทใหญ่ๆคือกุศลไปเบียดอกุศลอกุศลเบียดกุศลมีอยู่แค่นั้นแหละนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าข้อ1กุศลเบียดอกุศลข้อ2อกุศลเบียดกุศลนั่นเองแต่
ตัวที่จะเบียดเบียนต้องเป็นกรรมในชาติปัจจุบันเป็นกรรมในชาติปัจจุบันในชาตินี้กรรมในชาติก่อนไม่เกี่ยวข้อขอใครก็เหมือนกันเบียดเบียนกรรมที่กำลังส่งผลให้ส่งผลน้อยลงอ่ะก็เป็นกุศลเบียดอกุศลอกุศลเบียดกุศลเช่นเดียวกันงงไหมตรงนี้มีพิมพ์ผิดอีกแล้วอ่ะอาตมาก็ตาดีตัวอย่างข้อ2ที่บอกว่าอกุศลที่กระทำในภพนี้เบียดเบียนกุศลเอาอ่างออกไปตัวหนึ่งนี่อย่าไปออกผิดตัวนะออกตัวหลังนะเนี่ยเป็นอกุศลที่กระทำในภพนี้เบียดเบียนกุศลชนกกรรมเพื่อไม่ให้มีโอกาสส่งผลเนี่ยพอนึกออกนะผ่านแล้วตรงเนี้ยข้อขอไข่ก็ตำนองเดียวกันก็ผ่านตัวกรรมที่จะช่วยเบียดเบียนกรรมอื่นได้ต้องเป็นกรรมในชาติปัจจุบันที่ทำในชาติปัจจุบันเท่านั้นกรรมในชาติอดีตจะเบียดเบียนไม่ได้นะผ่านแล้วไปดูข้อขอควายเบียดเบียนนามรูปกันเถอะเบียดเบียนนามรูปก็แบ่งเป็น2ข้อเหมือนกันคืออกุศลเบียดเบียนนามรูปที่เกิดจากกุศลและกุศลเบียดเบียนนามรูปที่เกิดจากอกุศลเพราะนั้นข้อเบียดเบียนเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น2ข้อย่อยตลอดนะคือกอไก่ก็2ข้อขอไข่2ข้อคอควาย2ข้อโดย2ข้อที่ว่าเหล่านั้นคือเป็นกุศลเบียดเบียนอกุศลทั้งสิ้นหรืออกุศลเบียดเบียนกุศลทั้งสิ้นมีอยู่แค่นี้คือต้องเบียดเบียนฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นจบแล้วเรื่องเบียดเบียนใครสงสัยอะไรไหมจริงๆเรื่องเบียดเบียนเราไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าเบียดเบียนจริงๆก็คืออุปถัมภ์นั่นแหละเพราะนั้นเมื่ออุปถัมภ์พูดเยอะไปแล้วเบียดเบียนก็ไม่ต้องพูดเบียดเบียนคืออุปถัมภ์นั่นแหละบางคนตีความงงอีกพูดแค่นี้ก็คือเมื่อไปอุปถัมภ์กรรมหนึ่งก็ไปเบียดเบียนอีกกรรมหนึ่งนั่นเองนะมาดูข้อ4เลยนะคืออุปคาตกกรรมกรรมที่ทำหน้าที่ตัดรอนนะคำกรรมที่ทำหน้าที่ตัดรอนก็มีคำว่ากรรมใดย่อมเข้าไปตัดกรรมอื่นๆและการสืบต่อแห่งขันธ์5ที่เกิดจากกรรมอื่นๆกรรมนั้นนะชื่อว่าอุปคาตกกรรมคำแปลก็ดูคล้ายๆเบียดเบียนเหมือนกันเลยนะเพียงแต่เบียดเบียนน่ะเข้าไปเบียดเบียนกรรมอื่นๆอันนี้เข้าไปตัดรอนกรรมอื่นแล้วก็ตัดรอนนามรูปอ่ะการสืบต่อแห่งขันธ์5เนี่ยก็คือนามรูปเพราะฉะนั้นการตัดรอนจริงๆก็มีอยู่แค่2ส่วนเหมือนกันคือตัดรอนกรรมกับตัดรอนนามรูปเหมือนกันองค์ธรรมตัวที่เข้าไปตัดรอนมีมากขึ้นนะคือเจตนาที่อยู่ในกุศลจิต12กับกุศลจิต21เพิ่มแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยกรรมที่เข้าไปเบียดเบียนเข้าไปสับสนมันแค่มหากุศล8แปลว่ามหาคตากุศล9กับมรรคจิต4ทำหน้าที่อุดหนุนและเบียดเบียนไม่ได้แต่ทำหน้าที่ตัดรอนได้เอาแล้วนะกุศลตัวแรงๆมาโผล่มาทีหลังเลยนะฌานกับมรรคเบียดเบียนหรืออุดหนุนกรรมอื่นๆไม่ได้แต่สามารถมาตัดรอนได้โอ้ไม่ธรรมดานะคือไม่เบียดนะไม่อุดหนุนนะแต่ตัดเลยฌานกับมรรคเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยอ่ะการตัดเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สภาพตรงกันข้ามกับการเบียดเบียนคือเบียดเบียนเหมือนกับจิบจิบเหมือนกับจิบจิบเล็กๆอ่ะแต่การตัดรอนนี่คือแบบเป็นเรื่องใหญ่เหมือนสมมติถ้ามีคนเราอยู่บ้านเราเงี้ยมีคนมาเบียดเบียนเราให้ออกจากบ้านเนี่ยการเบียดเบียนเราให้ออกจากบ้านเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการมาแบบมาคอยรบกวนนู่นนี่นั่นนิดหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าเขามาตัดรอนจะให้เราออกจากบ้านก็คือเหมือนการที่เขามาไล่เราออกจากบ้านเลยอ่ะตัดรอนนี่เป็นเรื่องใหญ่กว่านะเพราะฉะนั้นการตัดรอนเนี่ยจะหนักกว่าตรงที่ว่าการตัดรอนจะทำให้อวัยวะในร่างกายเราอ่ะนั้นๆอ่ะเสียไปเลยหรือตายไปเลยมันเด็ดขาดเลยนะคือเสียไปเลยหรือตายไปเลยเช่นถ้าเราโดนรถชนเนี่ย
กรรมมันตัดรอนทำให้เราโดนรถชนขึ้นมาเงี้ยตัดรอนอะแล้วทำให้เราเสียอวัยวะไปเลยเช่นขาขาดไปเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกกรรมมันมาตัดรอนเลยแต่ถ้ามาเบียดเบียนมันก็จะทำให้เราแค่ขาอาจจะหักแต่แล้วเดี๋ยวรักษาไปรักษามาก็กลับมาเหมือนเดิมอย่างนี้แสดงว่าแค่เบียดเบียนเหมือนเมื่อวานนั่นอะเมื่อวานที่เล่าให้ฟังอะเด็กที่เมืองจีนที่อายุ4วันอะแล้วพยาบาลลืมอะเปิดเอไดเป่าผมอะทิ้งเอาไว้ข้างๆ ขาเด็กเท้าเด็กอะแล้วก็เป่าจนร้อนจนขาเด็กอะเด็กเป็นแผลผุพองไหม้ไปหมดเลยอะสุดท้ายก็ต้องตัดขาทิ้งกว่าจะมาทราบอีกทีว่าตัวเองเผลออะไรไว้อะพยาบาลอะก็ผ่านไป2ชั่วโมงกว่านะเลยเด็กต้องโดนตัดขาทิ้งอย่างนี้แสดงว่ามีกรรมมาตัดรอนกรรมของเด็กคนนั้นน่ะที่เขามาตัดรอนให้เสียอวัยวะทำให้ขาต้องพิการไปเลยอ่ะเนอะมองไปก็น่าสงสารเนอะอย่าสงสารเยอะนะสงสารมากอย่าเป็นโทมนัสเวทนาใช่เปล่าเวลาคนเราพอสงสารปุ๊บจากความจิตที่แบบเป็นกุศลด้วยความสงสารจิตเริ่มเป็นไงเศร้าหมองเริ่มเศร้าพอเศร้าปุ๊บเป็นอะไรเป็นโทสะมูลจิตโทสะมูลจิตเนี่ยมันมีทั้งหลายอาการนะทั้งความเศร้าความเสียใจความขัดเคืองความหงุดหงิดความกลัวความหวาดระแวงความโกรธอาฆาตมาดร้ายอะไรพวกนี้เป็นโทสะหมดเลยเพราะนั้นเศร้าเราต้องระวังเพราะคนเราเศร้าเราชอบเลยไปเป็นอะไรโทสะมูลจิตเป็นโทสะมูลจิตดีไหมไม่ดีเพราะนั้นเรารู้อยู่แล้วต้องระวังนะเราไม่เศร้าแต่เราแค่เป็นอุทาหรณ์แล้วก็มองดูว่าเออกรรมนี้มันแบบแรงจริงๆเนาะเนี่ยพอถ้ากรรมมาตัดรอนจะทำให้เสียอวัยวะหรือตายไปเลยเป็นลักษณะอย่างนั้นอ่ะมาดูการตัดรอนเมื่อกี้เราบอกการตัดรอนมี2ข้อใหญ่คือกอไก่ตัดชนกกรรมเพื่อไม่ให้มีโอกาสส่งผลขอไข่ตัดนามรูปที่เกิดจากชนกกรรมนั้นๆให้เสียไปนะตัดชนกกรรมเพื่อไม่มีโอกาสส่งผลเนี่ยไม่มีการแยกเป็นแบบ2ข้อนะคือที่บอกว่าแยกไปอะไรตัดชั้นที่แยกถ้าแยก2ข้อจะแยกไปอะไรแบบที่ยังไม่ส่งให้ส่งหรือที่ยังไม่ส่งไม่ให้ส่งหรือกำลังส่งไม่ให้ส่งให้ส่งน้อยลงอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันจะมี2ข้อนะคือที่ยังไม่ส่งกับที่กำลังส่งในกรณีนี้ไม่มีแยก2ข้อไม่มีเพราะว่ากรรมนั้นจะยังไม่ส่งหรือกรรมนั้นจะกำลังส่งก็ตามถ้าโดนกรรมใดมาเบียดเบียนปุ๊บกรรมนั้นก็จะไม่ได้ส่งด้วยกันทั้งคู่เหมือนกันเลยเมื่อมันเหมือนกันต้องแยกย่อยไหมไม่แยกแล้วที่ผ่านมาแยกเพราะอะไรที่ผ่านมาเรื่องอุปถัมภ์กับเบียดเบียนแยกเพราะอะไรแยกเพราะมันไม่เหมือนกันคืออย่างเช่นกรรมที่กำลังส่งใช่ไหมแล้วโดนกรรมอื่นมาเบียดเบียนเอาใหม่กรรมที่ยังไม่ส่งโดนกรรมอื่นมาเบียดเบียนมันก็เบียดเบียนเพื่อไม่ให้ส่งกรรมอีกอันหนึ่งคือกำลังส่งอยู่ก็เบียดเบียนเมื่อเบียดเบียนก็ทำให้ส่งน้อยลงถามว่าเมื่อส่งน้อยลงกับข้อแรกยังไม่ส่งผลลัพธ์มันต่างไหมต่างเห็นป่ะเพราะมันต่างมันจึงแยกเป็นสองข้อไงหรือตอนอุดหนุนก็ต่างนะเช่นอุดหนุนกรรมที่ยังไม่ส่งให้ส่งอุดหนุนกรรมที่ส่งแล้วให้ส่งบริบูรณ์ขึ้นถามว่าต่างไหมต่างคืออันแรกได้ส่งแต่ที่สองได้ส่งบริบูรณ์กว่าเดิมมันดูต่างดูดีขึ้นแต่ตอนตัดรอนตัดกรรมที่ยังไม่ส่งไม่ให้ส่งตัดกรรมที่กำลังส่งแล้วก็ไม่ให้ส่งมันก็จะไม่ผลลัพธ์ออกมามันจะเท่ากันอ่ะคือมันจะไม่ได้ส่งอ่ะแต่ว่าพอมองดีๆนะกรรมที่กำลังส่งแล้วโดนตัดไม่ให้ส่งมันดูแล้วมันแปลกๆนะเพราะมันส่งแล้วอ่ะมันจะตัดไม่ให้ส่งได้ยังไงใช่ไหมแสดงว่ามันจะตัดกรรมที่กำลังจะส่งมากกว่าคือยังไม่ส่งแต่กำลังจะส่งตัดแล้วมันก็จะไม่ได้ส่งแต่อีกอันนึงคือตัดนามรูปในอีกอันก็คือตัดนามรูปตัดนามรูปก็จะทำให้นามรูปเสียไปเลยเช่นเสียอวัยวะเสียชีวิตอย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้การตัดกรรมเนี่ยเพื่อไม่ให้ส่งเนี่ย
การตัดกรรมเนี่ยเพื่อไม่ให้ส่งแล้วมันจะไม่ได้ส่งตลอดไปคือตัดแล้วตัดเลยอ่ะแบ่งเป็น3ข้อย่อยก็คือ1โอ้โหหนังสือเขาเขียนวนไปวนมางงนี่โยมตรงนี้ข้อ1กับข้อ2เป็นฝ่ายกุศลเห็นไหมตัวตัดอ่ะเป็นฝ่ายกุศลเพราะนั้นตัวตัดที่เป็นฝ่ายกุศลเนี่ยเขียนซ้ำทำให้เรางงแล้วก็คือพูดง่ายว่าตัวตัดเป็นฝ่ายกุศลไปตัดอะไรไปตัดอกุศลหรือไปตัดกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแสดงว่าข้อ1เนี่ยกุศลไปตัดอกุศลข้อ2กุศลตัดกุศลด้วยกันเองถูกไหมพื้นตรงไหนตกก็พิมพ์ถูกแล้วนี่ไม่ตกตกตรงไหนตรงไหนตกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ตกไม่ตกพีแต่มันเขียนวนไปวนมาทำให้ต้องงงงงไหมเออไม่งงแสดงว่าเก่งถ้าเราทำท่าจะงงอาตมาก็แนะนำง่ายๆก็คือกุศลตัดฝ่ายตรงข้ามกับกุศลตัดฝ่ายเดียวกันมีอยู่แค่นั้นแหละนึกออกไหมพอข้อ3กับข้อ4ตำรามันต้องมีข้อ4ด้วยใช่ไหม3กับ4ก็คืออกุศลอกุศลตัดกุศลตรงข้ามและอกุศลตัดกุศลพวกเดียวกันเองนึกออกไหมข้อ3ข้อ4แต่ข้อ4ไม่มีเพราะอกุศลตัดอกุศลด้วยกันเองไม่ได้เราอยากได้ข้อ4กันเต็มแก่แหละฟังดูแล้วนะดูหัวข้อแล้วแบบเอ้ยข้อ4เนี่ยดีอ่ะคือทำอกุศลไว้แล้วอกุศลไปทำหน้าที่เป็นอุปคาตกกรรมไปตัดอกุศลชนกกรรมไม่ให้มันส่งผลตลอดไปฟังดูดีไหมดีเนอะทำชั่วไว้ความชั่วก็ไปตัดความชั่วด้วยกันไม่ให้มันส่งผลดีจังเลยอย่างเงี้ยทำได้ไหมไม่ได้กุศลต้องไปตัดอกุศลอกุศลต้องตัดกุศลอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติแต่มันมีที่ผิดธรรมชาติอันหนึ่งคือข้อ2กุศลไปตัดกุศลด้วยกันเองที่กุศลแล้วตัดกุศลด้วยกันเองได้ที่อกุศลตัดอกุศลด้วยกันเองไม่ได้โอ้ไม่ยุติธรรมเลยโลกนี้ทำชั่วแล้วความชั่วไม่ไปตัดอกุศลให้หมดไปนะแต่ทำดีตัดความดีได้กุศลไปตัดกุศลด้วยกันเองเนี่ยได้โอ้โหเนอะรู้สึกแหมโดนเอาเปรียบยังไงไม่รู้อะเดี๋ยวเราไปดูเหตุผลว่าทำไมทีกุศลยังตัดไฟเดียวกันได้ทำไมอกุศลตัดไฟเดียวกันไม่ได้ก่อนจะไปดูเนี่ยเราก็ต้องมาสรุปก่อนว่าเมื่อเราจะเรียนหัวข้อนี้เราก็ต้องเรียนรู้เลยนะว่าเนี่ยหัวข้อนี้สอนให้เรารู้ว่าการตัดกรรมเป็นเรื่องที่ทำได้หรือทำไม่ได้การตัดกรรมเป็นเรื่องที่ทำได้หรือทำไม่ได้ได้ไหมได้นี่ไงหัวข้อมันทนโทษทิ่มตาเราอยู่เนี่ยเพราะเรื่องการตัดกรรมอยู่เนี่ยใช่เปล่าเพราะฉะนั้นการตัดกรรมเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ต้องทำให้ถูกวิธีเนี่ยแบบเนี้ยที่เขากำลังสอนเราไม่ใช่ว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันไปทำพิธีตัดกรรมหน่อยนะเห็นมีวัดนั้นเขาจัดอยู่เนี่ยโอ้เราไปตอนเย็นๆเลยนะไปถึงปุ๊บยังไม่ทันนั่งเลยเขาสายสินมาคล้องหัวเราแล้วมองไปข้างๆโอ้โหเพียบเลยคนนั่งข้างๆเราอะเต็มไปหมดเลยทุกคนมีสายสินอยู่บนหัวหมดเลยอ่ะเอ๊ะมาตัดกรรมเขาทำกันอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้ดีจังเลยง่ายง่ายไม่ต้องทำอะไรมากเขาไปนั่งปุ๊บเดี๋ยวเขาสายสินมาวางบนหัวเลยแม่สักพักพอได้เวลาก็เอาสวดมนต์กันหน่อยหรือทำพิธีสวดอะไรของเขาหน่อยให้มันคลั่งเขาไว้สวดสวดอยู่สักพักไอ้เราที่กำลังนั่งอยู่ก็ตกใจไอ้คนข้างมันเป็นอะไรวะเนี่ยอยู่ๆมันก็ลุกขึ้นเต้นทำอย่างกับเจ้าเข้าสั่นตึ๊ก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 อะไรของมันอะสักพักหนึ่งไอ้คนนี้ทำไม่พอตกใจอีกคนถัดไปมันทำอีกโอ้โหเป็นสัก 6-7 คนแล้วเราก็เริ่มหวาดหวั่นทำไมเราไม่เป็นบ้างวะเอ๊ะทำไมเขาเป็นกันวะ
เอ๊ะแล้วทำไมเราไม่เป็นเอ๊ะแล้วเราต้องเป็นไหมวะชักเริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะหรือเราควรจะไม่เป็นดีเอ๊ะหรือจะเป็นดีวะเอาสักพักโอ้โหมันสั่นกันแทบจะทั้งหมดแล้วไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องสั่นมั่งเพราะนั้นเราต้องสั่นด้วยสักพักเราก็เลยเผลอสั่นไปโดยไม่รู้ตัวสั่นไปด้วยเลยโอ้ยสั่นไปสักพักใหญ่ๆกว่าจะเสร็จโหยเหนื่อยแทบตายแล้วก็เสร็จแล้วเสร็จพิธีเสร็จแล้วก็มานั่งคิดโหมานั่งสั่นกับเขาเหนื่อยๆสั่นแล้วมันได้อะไรวะเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยเห็นเขาสั่นเราต้องสั่นด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่งั้นมันไม่ดีนึกออกไหมที่เราเล่ามาเนี่ย เคยเห็นใช่ไหมซึ่งอาตมาก็ไม่เข้าใจหรอกหนึ่งไม่เข้าใจว่าจะไปนั่งตัดกรรมกันแบบนั้นทำไมเพราะมันทำไม่ได้สองแล้วมันจะสั่นทำไมทำไมมันสั่นเป็นเจ้าเข้ากันขนาดนั้นเนี่ยแล้วพวกทางการเขาจะเรียกว่าอุปาทานหมู่คำว่าอุปาทานหมู่มันแปลว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้แปลว่าคิดไปเองนะแต่มันแปลว่าเป็นเหมือนความยึดมั่นอุปาทานนะยึดมั่นแบบรวมๆกันนะหลายๆคนนะแต่มายกบางตัวอย่างให้โยมดูให้โยมฟังเรื่องอุปาทานหมู่อย่างเมื่อเขาก่อนที่ไปอินเดียกันมาเนี่ยไปเข้าวัดเสร็จไปผูกธงแล้วก็นั่งสวดมนต์กันพอนั่งสวดมนต์เสร็จมาก็ให้โยมมานั่งสมาธิกันอยู่นะแล้วมีอยู่อันนึงนะตอนที่โยมเขานั่งสมาธิอยู่เนี่ยพระในวัดเขาบอกให้ตมานะเอาธงไปผูกข้างบนแกะจากข้างล่างเนี่ยไปขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งไปผูกข้างบนยอดตึกเลยอ่ะเราก็เลยโอเคนะโยมเขาจะไปด้วยทีนี้ปรากฏว่าทางคนท้องถิ่นเขาบอกว่าพระเขาบอกว่าให้ตมาไปคนเดียวก็เลยตมาเลยเอางั้นโยมนั่งสมาธิไปแล้วกันนั่งต่อไปเดี๋ยวตมาไปผูกพอผูกธงเสร็จกลับลงมาปุ๊บโอ้โหสมาชิกเราเพิ่มคือมันมีคนอินเดียมานั่งต่อท้ายนั่งสมาธิต่อท้ายด้วยตั้งหลายคนนั่งกันเพียบเลยตมาเห็นแล้วบอกเนี่ยอุปาทานหมู่คือพอตอนเราไม่นั่งนะก็ไม่มีใครนั่งเลยสักคนทุกคนก็เข้ามาเดินดูแล้วก็กลับกันหมดพอมีเรานั่งปุ๊บคนมาทีหลังปุ๊บเห็นเรานั่งกันอยู่10คน20คนเกิดอาการรู้สึกไงกูต้องนั่งด้วยคือมันเหมือนเป็นธรรมเนียมเขานั่งกันอยู่เราต้องนั่งด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องนั่งเป็นสมาธิกับเขาด้วยนั่งนิ่งๆเงียบๆหลับตากับเขาด้วยตั้งหลายคนแต่มองเนี้ยอุปาทานหมู่ก็คือลักษณะของการทำที่โดยไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วมันต้องทำหรือไม่ต้องทำหรือจำเป็นไหมที่ต้องทำหรือไม่จำเป็นคือไม่รู้ว่ามันสิ่งนั้นมันจำเป็นหรือเปล่าอะนะจริงๆมันไม่ถ้าอย่างกรณีนี้จริงมันไม่จำเป็นคุณจะนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้มันเรื่องของคุณนะแต่บางทีเราก็ไม่รู้ไงมันต้องจำเป็นหรือเปล่าเราก็ต้องตามเขาใช่เปล่าเพราะเราไม่รู้อะเวลาเราไปที่ไหนเข้าค่ายเหมือนที่เขาเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเห็นเขาทำอะไรเราก็ต้องทำด้วยรู้ไม่รู้หรอกว่าเขาทำทำไมเราก็ต้องทำมันเป็นอุปาทานตามไปด้วยไงยึดตามโยงไปฟังเรื่องอะไรนะเถนสองบาทเรื่องมรรคนายกกราบพระไหมจะมาเคยเล่าให้ฟังแล้วนี่เถนสองบาทก็คือหมายถึงว่าอย่างนี้ในสมัยโบราณนะพระมีบาทเป็นบาทดินทีนี้บาทดินเวลาใช้เป็นนานๆบางทีมันก็จะมีรอยแตกรอยรั่วอะไรเงี้ยพอเป็นแตกมันรั่วมันก็จะใช้เป็นบาทไม่ค่อยได้สมบูรณ์เพราะว่าบางทีเดี๋ยวมันจะมีน้ำอะไรอ่ะในอยู่ในอาหารน่ะตกมันก็จะรั่วปรากฏว่าพระรูปนั้นน่ะเป็นเหมือนเจ้าวาดอ่ะเป็นเจ้าวาดวัดเงี้ยนะก็ทุกวันก็ไปบิณฑบาตเงี้ยทุกวันตื่นเช้ามาพอตอนจะบิณฑบาตปุ๊บก็ต้องยกบาตรขึ้นส่องดูกับพระอาทิตย์เพราะว่าถ้ามองธรรมดาบางทีมันไม่เห็นรูโยมเคยสังเกตไหมบางทีรูรั่วเล็กๆอ่ะมันมองไม่เห็นนะมองมันผ่านมองไม่ออกแต่ถ้าส่องกับแสงมันเข้ามาได้ก็ชัดเจนว่ามันรั่วใช่ป่ะก็เลยส่องกับพระอาทิตย์ดูโอเคไม่รั่วก็ใช้ได้ก็ไปบิณฑบาตทำอย่างนี้ทุกวันเลยก็ส่องทุกวันนะจนวันหนึ่งก็มีพระมาบวชก็บวชใหม่ก็อยู่กับรูปนี้แหละก็บวชกันไปอยู่กันไปเห็นหัวหน้าทำอย่างไรลูกน้องก็ทำตามจนวันหนึ่งเจ้าวาดตายจากไปคนที่บวชใหม่นี้ก็มาเป็นเจ้าวาดแทนก็ยังทำเหมือนเดิมทุกวันก็เดินก็ส่องแล้วก็ไปบิณฑบาตทุกวันจริงๆถามว่าแกรู้ไหมว่าส่องทำไมคำตอบคือแกไม่รู้หรอกเพราะว่าแกไม่เคยถามเจ้าวาดที่ตายไปก็ไม่เคยบอกว่าส่องทำไมแกก็ไม่เคยถามแกรู้ว่ามันแค่ต้องส่องแกก็ส่องแค่นั้นเองแต่แกไม่รู้ว่าส่องทำไม
นั่นน่ะเสร็จแล้วปรากฏว่าพอวันหนึ่งมีคนอื่นมาบวชอีกมาอยู่กับเจ้าคนนี้คนนี้เจ้าวาดใหม่คนนี้ปรากฏว่าคนเนี้ยช่างซักสงสัยพอเห็นเจ้าวาดสองก็ถามว่าตอนเช้าเนี่ยยกบาตรขึ้นทำไมแกตอบว่าไงแกก็ไม่รู้จะตอบว่าไงแกก็ต้องหาวิธีตอบไปให้มันดูไม่เสียแต่ก็ไม่รู้จะตอบยังไงในความจริงที่มันเป็นความจริงอะเพราะนั้นแกก็ต้องตอบเป็นอย่างอื่นเช่นตอบว่าเฮ้ยมันต้องทำพิธีสิก่อนบิณฑบาตมันต้องทำพิธีต้องยกบาตรขึ้นบูชาก่อนอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นเพี้ยนไปแล้วมันก็จะเพี้ยนไปเพราะไม่รู้ความจริงอะนึกออกไหมว่าจริงๆคือมันส่องทำไมเนี่ยก็คือการทำโดยไม่รู้ก็จะไม่ทราบว่าทำเพราะอะไรเนี่ยหรืออย่างกรณีเรื่องมัคคณายกกราบพระเงี้ยสมัยก่อนก็จะมีมัคคณายกอยู่คนหนึ่งทำหน้าที่นำกราบพระบูชาพระรับศีลอะไรอย่างนี้นะทีนี้มัคคณายกสมัยนั้นยังนุ่งจงกระเบนอยู่มัคคณายกคนนี้เป็นคนอ้วนปรากฏว่าพอตอนที่จะก้มลงกราบเนี่ยจงกระเบนที่มันผูกข้างหลังอ่ะมันลังมันกราบไม่ค่อยลงมันอึดอัดตรงหน้าท้องเพราะนั้นพอตอนแกจะกราบปุ๊บแกก็จะต้องปลดจงกระเบนข้างหลังออกลงก่อนแล้วแกค่อยๆกราบมันก็กราบได้สบายนะพอเสร็จแล้วแกก็ค่อยเอาจงกระเบนเหน็บอย่างเดิมเนี่ยแกก็ทำอย่างนี้ไปแหละนะจนวันหนึ่งแกก็เริ่มอายุมากขึ้นนะแกก็หาคนอื่นมาช่วยทำมาช่วยทำเป็นหน้าที่มัคคณายกแกก็สั่งแนะนำแล้วก็บอกให้ทำตามนะแกก็สั่งอะไรทำตามทำแบบนี้แบบนี้คนเนี้ยคนที่เป็นมัคคณายกคนใหม่เป็นคนผอมแต่ว่าแกเห็นมัคคณายกคนอ้วนทำยังไงแกก็ทำตามหมดตอนปลดจงกระเบนแกก็ปลดด้วยแกก็ทำตามหมดเลยจนกระทั่งมัคคณายกคนอ้วนตายจากไปแล้วแกก็เป็นมัคคณายกต่อช่วยทำให้วันหนึ่งพอแกเริ่มแก่มั่งแกก็ปั้นมัคคณายกคนใหม่เหมือนกันให้มาทำตามทีนี้มัคคณายกคนใหม่ขี้สงสัยไงก็ถามแกว่าตอนจะก้มลงตอนทำอะไรเงี้ยทำไมต้องปลดจงกระเบนออกด้วยแกก็วะเฮ้ยไม่เคยถามเลยว่าทำไมต้องปลดจงกระเบนวะก็เริ่มนั่งคิดไปคิดมาก็เลยหันไปบอกไอ้มัคคณายกคนใหม่ว่าโธ่แกเนี่ยมันโง่จริงๆถ้าไม่ปลดจงกระเบนออกแล้วศีลมันจะเข้าทางไหนเล่าศีลมันก็เข้าไม่ได้สิก็เลยต้องปลดออกมันจะได้เข้าได้แกนี่โง่จริงๆเลยก็เลยบอกเหตุผลไปอย่างนั้นเป็นไงเรียบร้อยไหมเพี้ยนเลยอะเละเลยคราวนี้ข้อมูลที่ถูกต้องก็จะกลายเป็นข้อมูลที่ผิดข้อมูลที่ผิดก็จะกลายเป็นข้อมูลที่ถูกฉันใดก็ฉันนั้นเรื่องกรรมเราก็เหมือนกันเนี่ยที่ตัดกรรมกันน่ะมันก็จะเป็นข้อมูลที่ผิดไปเรื่อยๆถ้าทุกคนเริ่มเข้าใจว่าการตัดกรรมคือไปนั่งเอาใส่ศีลมาผูกแล้วก็นั่งสวดมนต์นั่งอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งต้องทำท่าอะไรแปลกๆด้วยเพื่อให้กรรมมันออกไปเขาชอบคิดว่าการที่ไปเต้นออกแล้วน่ะคือการไปชดใช้เอากรรมเก่าออกเขาชอบคิดอย่างนั้นโยมว่าจริงไหมว่าเขาชอบคิดอย่างนั้นอะไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมนะว่าจริงๆมันทำอย่างนั้นได้จริงไหมอะแต่ถามว่าจริงๆแล้วเขาชอบคิดอย่างนั้นใช่ไหมโยมคิดว่าเขาเต้นเพื่ออะไรองลงเฉยๆแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอแล้วคิดว่าองค์ลงแล้วช่วยชดใช้กรรมไหมอ๋อเขาแค่มองว่าบังคับตัวเองไม่ได้แล้วมองว่าชดใช้กรรมหรือยังแล้วไม่ชดใช้แล้วอย่างนั้นจะเรียกไปตัดกรรมได้ยังไงก็เข้าใจว่าเขามองว่าอย่างนั้นว่าชดใช้มองว่าบังคับตัวเองไม่ได้โดนองค์ลงแต่ถามว่าแล้วถ้าถามว่าเขาคิดว่ากันได้เหมือนกับมีองค์มาลงแล้วเราบังคับไม่ได้เนี่ยการที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอ่ะได้เป็นการชดใช้กรรมไปหรือยังคิดว่าเขาจะคิดว่าชดหรือไม่ชดนั่นแหละเริ่มลังเลใช่ป่ะอาตมาว่าเกินครึ่งเขาจะคิดว่าได้ชดใช้แล้วเพราะเขามองว่าการที่เหมือนได้ปลดปล่อยได้แบบว่ามีคนมาบังคับหรืออะไรเงี้ยเหมือนเราได้ชดใช้กรรมที่เคยอะไรไว้กับใครอะไรเงี้ยออกไปแล้วประมาณอย่างนั้นอ่ะเคยเกิดเป็นงูก็ทำท่าเหมือนเป็นงูอะไรเงี้ยเหมือนชดใช้ไปแล้วคิดว่าคนส่วนใหญ่อะจะคิดอย่างนั้นแต่พวกเราไม่คิดหรอกเราคิดคนละแบบเราคิดคนละแบบใช่ไหมแล้วโยมคิดว่าองค์ลงไหมแล้วโยมคิดว่ามันเกิดจากอะไรทำไมถึงต้องมีเต้นกันอย่างนั้นอะมาถ้าไม่นับคนที่อุปทานตามคนอื่นอะ หมายถึงว่านอกเหตุผลว่าเห็นเขาทำเลยรู้สึกมันเหมือนโดนกระตุ้นโดนเล้าจนเราต้องเป็นไปด้วยอ่ะถ้าไม่นับเหตุผลเนี้ย
เอาเหตุผลอื่นอ่ะคิดว่ามีเหตุผลอะไรอีกที่คิดว่าเขามองว่ามันคือเหตุผลที่ทำให้เขาต้องกลายมีสภาพอย่างนั้นอ่ะฮะความน่าเชื่อถือหรองงคือองค์แล้วมันลงแล้วมันจะดูน่าเชื่อถือหรออ๋อแสดงว่าสร้างความน่าเชื่อถืออ๋อเหมือนคล้ายๆเวลาร่างทรงจะเข้าใช่ไหมต้องแบบเต้นสั่นสักหน่อยใช่ไหมไม่งั้นมันดูแบบไม่น่าเชื่อถือว่าเข้าจริงนะเนอะแต่เราเคยพูดยังเรื่องพูดถึงเรื่องทรงเนี่ยเคยพูดยังว่าการเข้าอ่ะเวลาทรงสมมุติเวลาเราโดนผีสิงอ่ะโดนเทพทรงเราอย่างเงี้ยเหมือนเราเป็นร่างทรงอ่ะนะเวลาทรงจริงๆอ่ะคนทรงอ่ะหมายถึงตัวที่มาสิงเราอ่ะเขาไม่ได้มีอาการให้เราเป็นสั่นสะเทิมอะไรงั้นหรอกไม่มีเขาอยากสิงเราเขาสิงเลยไม่ต้องมีมานั่งสั่น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 ก่อนแล้วก็ล้มหรอกไม่จะเป็นความสามารถเขาสูงกว่านั้นเขาปลุ๊บเข้ามาเลยเหมือนประดุจดังก็ไม่เกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วเขาจะสิงเราเขาต้องเป็นคนบังคับบัญชาเราไม่ใช่เราเลือกเอาอยากจะเข้าตอนไหนก็เรียกเอาให้เขาเข้าเดี๋ยว9โมงจะประทับองค์อะไรเงี้ย10โมงจะประทับองค์เนี้ยไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่ลงสักอย่างฝันไปเถอะว่าเราจะเรียกเขาลงมาได้เพราะถ้าเกิดเราเรียกเขามาได้ไม่ใช่เขาสิงเราหรอกต้องเราสิงเขาสิเราถึงจะเรียกว่าเราเรียกเขาได้อย่างนั้นนะนึกออกมั้ยเพราะนั้นร่างทรงอ่ะแบบนั้นน่ะปลอมทั้งนั้นพวกที่แบบเปิดเดี๋ยวเวลานั้นเวลานี้จะทรงจะองค์จะลงอะไรเงี้ยน่ะแล้วก็แบบเวลาจะลงก็ต้องสั่นก่อนอ่ะปลอมล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนเลยนะปลอมล้วนๆนะเป็นไปไม่ได้หรอกเรื่องนั้นน่ะไม่จริงชัวร์กรณีนี้ก็เหมือนกันน่ะที่ถ้าเกิดเขาจะมาทำให้สั่นอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรมาเนี่ยโอ้มันไม่ได้มาเป็นโมอะไรกันขนาดนี้หรอกแล้วมันก็ไม่ได้มาเพราะเหตุผลเพื่อเกี่ยวกับเรื่องเราสวดอะไรเงี้ยแล้วมันจะมาหรอกคือทุกอย่างมันไม่เป็นเหตุเป็นผลกันอ่ะมันไม่เป็นเหตุเป็นผลที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะสรุปแล้วนะก็คือเป็นอย่างนั้นแหละสรุปแล้วคือไม่น่าเชื่อถือใดๆทั้งสิ้นแล้วตัดกรรมอะไรก็ไม่ได้ด้วยทำแบบนี้การตัดกรรมต้องตัดได้โดยการเอากรรมไปตัดกรรมเท่านั้นโอเคไหมอยากได้อยากให้อกุศลโดนตัดต้องเอากุศลไปตัดอยากให้กุศลโดนตัดอันนี้คงไม่อยากอะช่างมันเถอะเพราะเราคงไม่อยากให้กุศลโดนตัดอันนี้ช่างมันเถอะเอาเฉพาะฝั่งอกุศลแล้วกันเพราะทุกคนต้องอยากให้อกุศลโดนตัดแน่ๆต้องเอากุศลไปตัดเท่านั้นดังนั้นถ้าอยากจะตัดกรรมได้ต้องทำอย่างไรต้องสร้างกุศลเยอะๆให้กุศลเข้าไปตัดแต่คนเราไม่ชอบเพจวิธีการแบบที่ตามมาเล่าเนี่ยพอเล่าไปแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ชอบถามว่าไม่ชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะว่ามันไม่มีความแน่นอนว่าที่เราทำกรรมนี้เข้าไปแล้วมันจะไปตัดจริงหรือเปล่าบางทีมันก็เข้าไปเบียดเบียนบางทีมันก็เข้าไปอุดหนุนแล้วบางทีมันก็ไม่ทำอะไรเลยอ่ะสร้างกรรมไว้แล้วมันก็ไม่ทำอะไรเลยพวกเราก็ประเภทใจร้อนทำปุ๊บจะเอาปั๊บอ่ะแล้วก็ต้องแบบว่าทำแล้วทำอย่างเงี้ยแล้วต้องได้เลยนะเหมือนประมาณสมมติโยมไปปลูกเอาเม็ดมะม่วงไปฝังดินปลูกปั๊บอยากให้มันโตกินได้เลยแถมบางทีพิสดารกว่านั้นอีกปลูกเม็ดมะม่วงเสร็จอยากได้เป็นทุเรียนแต่ปลูกเม็ดมะม่วงแต่อยากได้ทุเรียนอันนี้พิสดารหนักครับพี่หญิงเนาะพิสดารน้อยกว่านั้นก็คือปลูกปุ๊บอยากให้โตแล้วมีลูกเลยกินได้เลยนี่แหละเราใจร้อนในเรื่องกรรมเราคิดแบบนั้นคือเราคิดว่าทำกรรมอะไรไว้ปุ๊บมันต้องทำงานเลยแล้วแถมต้องทำงานตามที่เราต้องการด้วยนะเหมือนปลูกมะม่วงอยากได้ทุเรียนต้องเป็นทุเรียนให้ได้พอเป็นไม่ได้ก็โอ้โหมานั่งบ่นนั่งบ่นทั้งที่เราปลูกมะม่วงแต่อยากได้ทุเรียนเข้าใจคำเปรียบเทียบต่อมาไหมคือทำกรรมอะไรไว้อันหนึ่งอยากให้มันไปตัดรอนอะไรแต่กรรมที่เราทำไกลกรรมที่มันตัดรอนอ่ะมันไม่ได้สัมพันธ์กันเลยมันดูแววแล้วมันไม่น่าจะตัดกันได้เลยอ่ะแต่เราก็หวังว่ามันจะตัดได้ทางที่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะนึกออกใช่ไหมอย่างบางคนโอ้โหเข้าวัดเสร็จไปทำบุญหน่อยหนึ่งนะเจ้าพระคุณขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเถอะอันนี้มันขอมากไปปะเนี่ยนิดนึงแล้วขอซะเยอะเลยมันดูเหตุผลมันดูไม่เข้ากันแถมขออะไรไม่ขอด้วยนะขอนาด้วยขอพรุ่งนี้เลยนะวันนี้15แล้วพรุ่งนี้16เนี่ยขอพรุ่งนี้เลยนะเอางวดนี้เลยนะโอ้โหทำปุ๊บขอปั๊บโถ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 
ถ้าขอกันได้ง่ายอย่างนั้นพุทธเจ้าคงจะบอกฉันสร้างบารมีวันนี้พรุ่งนี้บรรลุเลยคงไม่ต้องเสียสงไขกระแสมหากัปหรอกนะใช่เปล่าคงจะแบบขอบรรลุเลยนั่นนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือจะบอกว่าต้องใจเย็นๆเรื่องกรรมเนี่ยต้องใจเย็นๆทำเข้าไว้แล้วมันจะส่งไม่ส่งมันจะเบียดไม่เบียดตอนไหนก็เรื่องของมันเรามีหน้าที่ทำส่งเข้าไปมันจะไปทำหน้าที่ตอนไหนเป็นเรื่องของมันเป็นอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ทำเข้าไปแล้วส่งตอนไหนก็รอแล้วแต่เขาจะส่งถ้าเป็นไปได้ก็คือพยายามอย่ารอเพราะยิ่งรอจะยิ่งรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะส่งเนี่ยนะโยมศิริรักษ์ถามว่าคำว่าตัดกรรมเนี่ยมันต้องดูกรรมแต่ละอย่างด้วยที่ว่าตัดอะไรกันนะคืออย่างกรณีการตัดเนี่ยเราต้องงั้นต้องอธิบาย3ข้อนี้ก่อนแล้วค่อยตอบคำถามนั้นนะเออ3ข้อเนี่ยคือข้อแรกคือกุศลไปตัดอกุศลอันนี้เป็นเรื่องที่ดูง่ายๆเข้าใจง่ายเพราะว่าทำกุศลแล้วก็ไปตัดอกุศลทิ้งเสียแล้วก็ยกตัวอย่างใครอย่างองคุลิมานอย่างงี้คือองคุลิมานเนี่ยทำกรรมไม่ดีเอาไว้ฆ่าคนไว้เสร็จแล้วพอวันหนึ่งทำกรรมประเภทฝั่งดีคือสำเร็จเป็นโสดาบันจริงๆเขาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยนะแต่เราตอนโสดาบันก่อนสำเร็จเป็นโสดาบันกุศลประเภทของโสดาปัตติมรรคนี่แหละก็คือกุศลในโสดาปัตติมรรคเนี่ยตัวกุศลเหล่านี้ไปตัดอกุศลที่จะทำหน้าที่นำเกิดในชาติถัดไปให้หมดสิ้นไม่มีโอกาสนำเกิดอีกเลยพูดง่ายๆก็คือจะไม่มีโอกาสตกสู่อบายภูมิอีกเลยดังนั้นการฆ่าคนของพระองคุลิมานเหล่านั้นอ่ะที่เคยฆ่ามาในอดีตก่อนมาเป็นพระองคุลิมานเนี่ยกรรมเหล่านั้นอ่ะจริงๆมีกำลังพอที่จะนำเกิดได้และองคุลิมานเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นโสดาบันไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยนะเกิดอีกหลายๆชาติเนี่ยกรรมที่ฆ่าเนี่ยต้องทำให้ตกสู่อบายได้หลายชาติเลยแหละแล้วก็ต้องโดนฆ่าได้หลายชาติเลยแต่พอเป็นโสดาบันปุ๊บมันตัดทันทีอันนี้คืออำนาจของโสดาปัตติมรรคตัดกรรมตรงนี้ที่จะนำเกิดแต่ถามว่าองคุลิมานเนี่ยยังต้องชดใช้อกุศลกรรมที่ส่งผลไหมยังต้องชดใช้แต่เป็นอกุศลกรรมที่ส่งผลในชาติปัจจุบันเท่านั้นนำเกิดไม่ได้แล้วได้แต่ส่งในปัจจุบันดังนั้นองคุลิมานจึงโดนปาหินโดนทำร้ายโดนอะไรอยู่ก็มีคนที่แบบปาหินใส่อะไรเงี้ยตอนบิณฑบาตก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะโดนทำร้ายอยู่อันนั้นก็เป็นอกุศลกรรมส่งผลมาเพราะฉะนั้นอย่างเทียบกรณีอย่างที่โยมพูดถึงอย่างพระโมคคัลลานะที่พอชาติสุดท้ายเนี่ยแม้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ก็ยังหนีกรรมไม่พ้นคือยังต้องโดนโจรทุบตีเพราะอำนาจอดีตกรรมที่เคยทุบตีฆ่าพ่อแม่มาน่ะอันนี้เห็นไหมว่าก็คือเรื่องเดียวกับองคุลิมานเลยก็คือยังหนีกรรมไม่พ้นหมายความว่าคนที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยต่อให้เป็นพระเจ้าก็ยังหนีกรรมไม่พ้นเพียงแต่กรรมอันใดที่มันโดนตัดก็จะไม่ต้องรับแต่ถ้าอันไหนที่มันตัดไม่ได้มันก็ต้องรับซึ่งกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันในประวัติการเนี่ยส่วนใหญ่หลายกรรมยังตัดไม่ได้ยังไม่ตัดแต่ถ้ากรรมที่จะนำเกิดโดนตัดแล้วตั้งแต่ตอนเป็นโสดาบันเนี่ยจะตัดอกุศลนำเกิดหมดแล้วถ้าเป็นสกทาคามียังไม่เท่าไหร่ยังเพิ่มอนาคามีถ้าเป็นอนาคามีก็จะตัดมหากุศลกรรมที่จะนำเกิดก็จะไม่ได้แล้วถ้าเป็นพระอรหันต์ก็จะตัดกรรมทุกชนิดเลยที่นำเกิดกุศลอกุศลทุกอย่างแม้แต่มหากัตตากุศลจะนำเกิดก็ไม่ได้แล้วโดนตัดหมดเลยเพราะนั้นมันจะมีวิธีการตัดของมันที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นกรรมที่จะทำหน้าที่ไปตัดเนี่ยมันต้องดูกรรมด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นโสดาบันตัดอะไรได้มั่งถ้าเป็นอรหัตตมรรคตัดอะไรได้มั่งอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันโสดาปัตติมรรคตัดได้เฉพาะอกุศลที่จะนำเกิดแต่ถ้าอรหัตตมรรคตัดได้ทุกชนิดที่จะนำเกิดได้หมดเลยส่วนที่ส่งในประวัติการบางกรรมก็โดนตัดบางกรรมก็ยังต้องรับผลอยู่เป็นอย่างนั้นส่วนกรณีข้อที่2กุศลตัดกุศลด้วยกันเองกุศลตัดกุศลด้วยกันเองเนี่ยมีหลายกรณีกรณีแรกอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราได้ฌานมหากุศลที่จะนำเกิดก็จะไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์นำเกิดในชาติหน้าที่เป็นอุปปัชชะไม่มีสิทธิ์ละ
ถ้าจะรอนำเกิดต้องเดี๋ยวชาติอื่นๆเพราะขอได้ฌานจะต้องไปเกิดเป็นพรหมมหากุศลที่จะนำเกิดก็โดนตัดสิทธิ์อกุศลที่จะนำเกิดในชาติหน้าก็โดนตัดสิทธิ์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรียกว่าโดนตัดสิทธิ์เป็นส่วนๆคืออกุศลไม่ได้โดนตัดสิทธิ์นำเกิดทั้งหมดแต่โดนตัดสิทธิ์เฉพาะนำเกิดชาติหน้านึกออกไหมพอชาติหน้าเราต้องไปเป็นพรหมเพราะเราได้ฌานอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือกรณีเราได้ฌานหลายฌานฌานหนึ่งก็ไปตัดฌานอื่นไม่ให้มีโอกาสนำเกิดเพราะฌานที่ตัวตัดเป็นผู้นำเกิดเสียเองตัดเขาด้วยตัวเองนำเกิดด้วยเช่นได้ปฐมกับทุติยฌานทุติยฌานเป็นผู้นำเกิดทุติยฌานก็จะเป็นผู้ตัดปฐมฌานไม่ให้ได้โอกาสนำเกิดเห็นไหมนึกออกไหมเป็นอย่างนี้ทนายอย่างนั้นหรือพอได้มรรคได้มรรคจิตเสร็จปุ๊บมรรคจิตก็จะไปตัดทั้งอกุศลมหากุศลมหากตกุศลที่จะนำเกิดโดนตัดหมดเลยถ้าเป็นอรหัตมรรคก็จะตัดหมดอย่างเงี้ยเป็นต้นนึกออกไหมแล้วการตัดอย่างเงี้ยบางทีตัดเด็ดขาดชาติหนึ่งก็มีตัดแบบถาวรก็มีอย่างเช่นชาติหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เนี้ยสมมติเราได้ฌานตัดมหากุศลที่จะนำเกิดชาติหน้าน่ะชาติเดียวไม่ให้นำเกิดแต่มหากุศลนำเกิดเป็นมนุษย์ในชาติอื่นๆยังได้อยู่เห็นไหมนึกออกไหมตัดชาติเดียวแต่ถ้าตัดแบบถาวรก็คืออย่างเช่นอรหัตมรรคตัดถาวรเลยมหากตกุศลก็ไม่มีโอกาสนำเกิดแบบถาวรเลยโดนตัดไปแล้วเพราะอรหัตมรรคนี่คือสำเร็จเป็นกำลังจะเป็นพระอรหันต์แล้วพอมรรคเกิดเสร็จอรหัตผลเกิดต่อเป็นพระอรหันต์เลยชาติต่อไปก็ไม่มีการเกิดอีกต่อไปกรรมใดๆก็จะนำเกิดก็ไม่มีสิทธิ์แล้วนะไม่มีสิทธิ์อันนี้ก็คือพวกกุศลตัดกุศลหรืออย่างกรณีข้อ3อกุศลมาตัดกุศลนะอกุศลตัดกุศลยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตพระเทวทัตตํากุศลได้ฌานได้ปัญญาแล้วต่อมาทําอกุศลพวกอนันตริยกรรมปรากฏว่าอกุศลนี้ก็ได้ตัดกุศลพวกฌานเนี่ยหมดสิทธิ์เลยไม่มีโอกาสนำเกิดแล้วแม้แต่มหากุศลก็นำเกิดในชาติหน้าก็ไม่ได้โดนตัดเช่นเดียวกันเนี่ยเป็นเพราะว่ามีอกุศลไปตัดกุศลไม่ให้นำเกิดอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเห็นชัดแต่ถ้าในชีวิตจริงๆอ่ะอยากจะบอกโยมนะเราก็มีแต่เราไม่เห็นชัดเองอย่างเช่นสมมติวันหนึ่งเราทำบุญอะไรไว้นะทำบุญมาเก็บไว้นะเสร็จแล้ววันหนึ่งปรากฏว่าบุญเนี้ยมันมาช่วยตัดอกุศลที่กำลังส่งเป็นวิบากกับเราแล้วเราก็เลยไม่ต้องเจอวิบากนั้นแต่ถามว่าพอเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเราไม่เจอวิบากนั้นเรารู้ไหมว่าการที่เราไม่ได้เจอวิบากแบบนั้นเพราะว่ามีอะไรมาตัดไม่รู้เลยเพราะเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะต้องเจอวิบากแบบนั้นด้วยเหรอเพราะในสุดเราก็ไม่เจอไงพอเราไม่เจอเราจะไปรู้ได้ไงว่าเราจะต้องเจองงไหมนะใช่ไหมเพราะนั้นในชีวิตจริงเรามีแต่เราไม่เคยรู้เองมีเยอะด้วยจะบอกให้เยอะด้วยเพราะนั้นพอเรียนเรื่องนี้เราจะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อในโลกนี้มีอะไรเยอะเลยที่เราไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นบางอย่างที่เราไม่รู้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีไม่ใช่ว่ามันทำไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันยังไม่เกิดมันเกิดแล้วแต่เราไม่รู้กับมันไม่ได้เกี่ยวอันนั้นไม่ได้อะไรตัดอะไรพระเทวทัตอ่ะเป็นผู้สั่งสมบารมีเพื่อจะเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่พระเทวทัตยังสั่งสมบารมีไม่เสร็จนะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าพอพระเทวทัตไปตกนรกชดใช้อนันตริยกรรมเสร็จปุ๊บจะไปเป็นพระประเจกพุทธเจ้าเลยไม่ใช่นะต้องไปสั่งสมบารมีต่อเพราะว่าเขายังสั่งสมบารมีไม่เสร็จอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัดกรรมอะไรเลยเพราะการที่เขาจะสำเร็จเป็นพระประเจกพุทธเจ้านั้นจากการสั่งสมบารมีล้วนๆเพียงแต่มันมาโดนขั้นอยู่ในตอนนี้ที่ไปตกอยู่ในนรกเพราะทำอนันตริยกรรมนั่นเองแค่นั้นแหละไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องตัดเติดอันนี้ไม่เกี่ยวเลยแต่เรื่องพระเทวทัตจริงๆก็ย้ำให้ทราบว่าพูดถึงก็เลยย้ำให้ทราบนะว่าจริงๆเราต้องเข้าใจความเป็นจริงว่าเนี่ยจริงๆคนที่กำลังสร้างบารมีเพื่อจะไปเป็นพระเจ้าพระเจ้าเห็นไหมยังมีตกนรกยังมีธรรมอนันตริยกรรมเลยนั่นเพราะว่าคนที่กำลังสร้างบารมีไม่ใช่คนดีพร้อมไม่ใช่เกิดมาทุกชาติก็เป็นคนดี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 มาทุกชาติอะไรเงี้ยไม่ใช่
บางคนเกิดมาก็มีทั้งดีทั้งเลวชาตินี้ดีมากชาติเลวน้อยชาตินี้เลวมากดีน้อยมันก็มีกันไปเรื่อยๆบางชาติก็ดีดีบางชาติก็เลวๆก็มีเหมือนกันมันก็วนกันไปเรื่อยๆจนในที่สุดบารมีเต็มก็ได้บรรลุแค่นั้นแหละแต่ก็คือระหว่างที่กำลังฝ่าฟันเนี่ยมันยังมีหลายอย่างเพราะยังเป็นปุถุชนทำเลวก็มีแต่ทำเลวเราไม่นับเป็นบารมีแค่นั้นเองนั่นแหละไม่นับนับเฉพาะความดีที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วจึงจะได้เป็นบารมีตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไว้อะแล้วก็ทำความดีไว้เรื่อยๆนั่นแหละจึงเป็นบารมีของพระเทวทัตเนอะมาดูต่อมีใครสงสัยอะไรไหมบางทีใช้จะใช้คำว่าใหญ่พอก็ไม่เชิงนะคือบางทีกรรมที่ไปตัดอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้แรงอะไรมากมายหรอกนะมันตอบไม่ได้นะคือมันไม่สามารถยืนยันชัดเจนว่าต้องเป็นกำลังแรงเท่านั้นเพราะกำลังไม่แรงก็สามารถจะตัดได้แต่เพียงแต่ว่าในความรู้สึกเรารู้สึกว่าการที่จะเข้าไปตัดมันต้องดูรุนแรงกว่าเบียดเบียนมันน่าจะต้องมีกรรมที่แรงๆถึงจะตัดได้มันก็ไม่จริงเสมอไปความเข้าใจเหล่านั้นมันก็ถูกเหมือนกันนะแต่มันไม่ถูกเสมอไปมันคงจะต้องมองด้วยว่ากรรมที่จะโดนตัดอ่ะมันคือกรรมอะไรถ้ากรรมที่จะโดนตัดอ่ะมันเป็นกรรมที่แรงหนักแสดงว่าตัวตัดก็ต้องหนักด้วยอ่ะไม่งั้นมันก็ตัดไม่ได้อ่ะเหมือนเราเอาเลื่อยไปเลื่อยไม้อ่ะถ้าไม้ท่อนเล็กๆโยมก็เอาเลื่อยเล็กๆไปเลื่อยได้มั้ยก็ได้อยู่แต่ถ้าเกิดโยมเอาเลื่อยเล็กๆไปเลื่อยท่อนทรงบ่เริ่มเลยอ่ะเลื่อยไปเถอะปีหนึ่งไม่รู้จะเลื่อยออกหรือเปล่าใช่เปล่ามันก็คือดังนั้นมันต้องอยู่ที่ตัวที่โดนตัดถ้าไอ้สิ่งที่โดนตัดมันแรงมากตัวตัดก็ต้องแรงด้วยเหมือนอย่างฌานก็ตัดฌานอะไรเงี้ยนั่นน่ะจะเอาพวกมหากุศลธรรมดาไปตัดฌานตัดไม่ได้อะเพราะฌานเป็นกุศลระดับกลางมันแรงกว่ามหากุศลธรรมดาก็ตัดฌานไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะหรือจะตัดพวกกรรมหนักๆกรรมชั่วๆหนักๆอะไรเงี้ยก็ต้องกรรมดีให้หนักๆเข้าไว้มันถึงจะมีโอกาสที่จะมีโอกาสตัดได้ดังนั้นเวลาที่ใครต้องการจะตัดกรรมอะไรสังเกตไหมเขาพยายามจะไปทำกรรมดีที่มันแบบดูใหญ่ๆเข้าไว้เพื่อหวังว่าจะตัดได้เช่นไปบวชไปถวายสังฆทานอะไรเงี้ยอย่างบางคนเลยชอบบ่นบวชอ่ะการพวกบ่นพวกนี้ก็เหมือนการจะขอเอามาตัดนั่นแหละสังเกตไหมที่บนไว้เดี๋ยวถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยเดี๋ยวจะบวชอย่างเงี้ยก็คือเหมือนจะหวังว่าถ้ามันจะตัดอันนั้นให้มันไม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวได้เป็นอย่างนี้แล้วฉันจะทำอย่างนี้อะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่เป็นการเหมือนกับอะไรอะเอาผลลัพธ์ก่อนแล้วเดี๋ยวตัวกรรมที่จะไปตัดเอาทีหลังทำถูกไหมไม่ถูกหรอกบอกอ้าวถ้าไม่ถูกทำไมเห็นบางทีได้ผลไอ้ที่มันได้ผลไม่ใช่เพราะบนไว้มันได้ผลเพราะว่ามันมีกรรมเก่าอยู่แล้วที่ทำให้ได้ผลหรือบางทีถ้าเกิดกรรมเราไม่ได้เป็นตัวทำให้ได้ผลจริงๆเกิดมีเทวดาช่วยทำให้ได้ผลเนี้ยอันนั้นก็แสดงว่าเทวดาช่วยแต่ถ้าเทวดาช่วยก็แปลว่าเราก็ต้องมีบุญอะไรเก่าๆอยู่เทวดาเลยช่วยทีนี้พอได้ผลเสร็จปุ๊บก็ค่อยไปทำตามที่บนเนี้ยแต่จริงมันควรจะทำก่อนเลยไม่ใช่ปล่อยให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทำนะโอกาสจะได้ผลก็ยากกว่าต้องทำก่อนนะเขาก็จะมองว่าการเช่นการไปถวายสังฆทานการไปบวชพระอะไรเงี้ยมันจะเป็นดูบุญใหญ่มากมันจะได้ช่วยให้แบบไอ้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันน่าจะได้สำลิดผลนะสิ่งที่ต้องการถ้าเป็นการตัดอะไรออกก็เรียกเป็นเหมือนเป็นการพยายามอธิษฐานเพื่อขอพรเพื่อตัดกรรมแต่ถ้าบางอย่างต้องการให้สำเร็จเช่นอธิษฐานอยากให้สำเร็จในตามที่ต้องการอะไรเงี้ยแสดงว่านั้นเป็นลักษณะของการขอพรเพื่อจะให้บุญที่เราทำอันเนี้ยไปส่งให้อันนั้นมันส่งผลแสดงว่าต้องการให้บุญนั้นไปช่วยหนุนหรือไปช่วยทำหน้าที่ส่งซะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทำผิดวิธีคือรอให้ผลเกิดก่อนแล้วค่อยไปทำบุญ ผิดวิธีงั้นวันหลังคนหลายคนฟังให้บอกว่าวันหลังเดี๋ยวฉันไปบนเสร็จเนี่ยฉันต้องทำก่อนแล้วค่อยสำลิดผลค่อยว่ากันทีหลังอันนั้นส่วนใหญ่การขอไปบนไปขอพรเลยอ่ะเป็นลักษณะเหมือนการติดสินบนเทวดามากกว่าแบบนั้นนะเพราะว่าขอให้ผลเกิดก่อนแล้วค่อยสร้างกรรมทีหลังแสดงว่ากรรมที่ทำทีหลังไม่ใช่เป็นตัวไปทำ
เป็นเหมือนมาชดใช้เอากรรมไปใช้แล้วแล้วก็นี่มาชดใช้แทนอย่างนั้นลักษณะเหมือนอย่างนั้นนึกออกไหมนะดังนั้นบางคนอาจจะได้ผลบางคนอาจจะไม่ได้ผลเพราะขึ้นอยู่กับกรรมเก่าของแต่ละคนและกรรมเก่าที่ว่าคือกรรมเก่าในชาติปัจจุบันเป็นหลักมากกว่าชาติอื่นในชาติอดีตมากกว่าชาติอดีตอ่ะข้อ3ข้ออุปคาตกรรมเนี่ยข้อกอไก่เนี่ย1 2 3เนี่ยหมดแล้วนะจบต่อไปก็เป็นข้อขอไข่ขอไข่ก็คือตัดนามรูปนะตัดนามรูปที่เกิดจากกรรมนั้นๆที่เสียไปการตัดนามรูปมีได้หมดทุกฝ่ายเลยคือกุศลตัดอกุศลอกุศลตัดกุศลหรือกุศลตัดกุศลอกุศลตัดอกุศลคือตัดได้ทั้งฝ่ายตรงข้ามและตัดได้ทั้งฝ่ายตนเองดังนั้นกุศลอาจจะไปตัดนามรูปที่เป็นอกุศลก็ได้กุศลตัดนามรูปที่เป็นกุศลก็ได้อกุศลตัดนามรูปที่เป็นกุศลก็ได้อกุศลตัดนามรูปที่เป็นอกุศลก็ได้ได้หมดเลยยกตัวอย่างเช่นข้อแรกกุศลไปตัดนามรูปที่เป็นอกุศลเช่นบางท่านเนี่ยตายลงไปเกิดเป็นสัตว์นรกตอนนี้นามรูปที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นแล้วเสร็จแล้วพอระลึกถึงบุญขึ้นมาได้กุศลที่ระลึกได้ตรงนี้แหละไปตัดนามรูปที่เป็นอกุศลให้เสียไปตายเลยพ้นจากความเป็นสัตว์นรกไปเกิดใหม่เป็นเทวดาเลยอย่างนี้เป็นต้นหรือมันมีหลายตัวอย่างนะแต่ตมาเอาตัวอย่างเดียวหรืออย่างข้อ2กุศลตัดนามรูปที่เป็นกุศลกุศลตัดนามรูปที่เป็นกุศลก็คือเมื่อเราสร้างกุศลอย่างหนึ่งแล้วไปตัดนามรูปที่เป็นกุศลที่เกิดจากอกุศลอีกอย่างหนึ่งอันนี้เขายกตัวอย่างเช่นบุคคลที่เป็นฆราวาสเป็นมนุษย์เป็นนามรูปที่เกิดจากกุศลแล้วมาต่อมาบรรลุเป็นพระอรหันต์โดยยังไม่ได้บวชพอบรรลุเป็นพระอรหันต์ปุ๊บอรหัตตมรรคก็เกิดอรหัตตมรรคนี่แหละก็จะไปตัดนามรูปที่เป็นมนุษย์ของเขาคนนี้ให้เสียไปคือให้ตายไปตายไปภายในวันนั้นถ้าไม่ได้ออกบวชก็คือฆราวาสทั้งหลายเมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์ปุ๊บแล้วไม่ได้ออกบวชก็จะต้องตายภายในวันนั้นเพราะว่ากุศลอรหัตตมรรคเป็นผู้ตัดนามรูปที่เกิดจากกุศลให้เสียไปด้วยเหตุว่ารูปนามที่เป็นฆราวาสกับสภาพจิตใจฝ่ายนามเนี่ยที่บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันไม่บาลานซ์กันนะนามเป็นพระอรหันต์คือกำจัดกิเลสหมดแต่รูปอะรักษาศีล5ไม่พอเขาบอกว่าความเป็นรูปกับนามมันไม่สมดุลกันเขาอุปมาให้ฟังบอกเหมือนภาชนะที่เอาไปรองน้ำมันราชสีหากว่าไม่ใช่เป็นทองคำฉันใดน้ำมันราชสีจะทรงอยู่ไม่ได้ต้องระเหยไปจนหมดฉันนั้นต้องเป็นภาชนะทองคำเท่านั้นจึงจะรองรับน้ำมันราชสีไว้ได้โดยที่ไม่ระเหยไม่ละลายหายไปไหนฉันใดก็ฉันนั้นบุคคลที่เป็นพระอรหันต์จะต้องประพฤติพรหมจรรย์จะต้องถือศีลพรหมจรรย์เท่านั้นดังนั้นถ้าเป็นฆราวาสศีล5บรรลุเป็นพระอรหันต์ปุ๊บแล้วไม่ได้ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ก็จะต้องตายภายในวันนั้นไม่ใช่ก็ตมาพูดอยู่เนี่ยวันนั้นจะเป็น7วันได้อย่างไรคนส่วนใหญ่ชอบได้ยินมาว่า7วันเป็นข้อมูลที่เพี้ยนอันนี้มีในพระไตรปิฎกต้องในวันนั้นไม่ใช่ภายใน7วันศีล8เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ก็อาจจะได้อยู่นะอะไรได้7วันที่ไหนยังไม่ได้พูดว่า7วันเลยโยมเอาเลข7วันทิ้งออกไปจากสมองเลยนะโยนทิ้งไปเลยจากสมองไม่มีคำว่า7วันไม่เกี่ยวเมื่อกี้เพิ่งบอกแหมว่าผิดบอกต้องภายในวันนั้นนะไม่มีเรื่อง7วันเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีนะตัดไปเลยนะไม่ใช่เดิน7 9ตอนประสูติไม่ใช่อะไรนะ7วันตั้งชื่ออะไรอย่างงี้นะไม่ใช่นะไม่มีอันนี้ไม่มี7วันวันนั้นเอา7วันทิ้งไปจากสมองเพราะว่าข้อมูลนี้ผิดนะสอนกันมาผิดมากันมาตลอดนะผิดหมดเลยเดาว่าที่เขียนผิดน่าจะเป็นเพราะว่าเวลาพอตอนพิมพ์อ่ะหรือตอนเขียนอ่ะเขียนเลขหนึ่งอ่ะก็เขียนเลขหนึ่งแล้วบางคนมองเห็นเป็นเลข7ก็เลยเริ่มพิมพ์เพี้ยนเป็น7จากบอกว่าตายภายใน1วันก็กลายเป็นตายภายใน7วันมันก็เลยเพี้ยนข้อมูลนะใครจำไว้7วันตัดออกจากสมองให้หมดเลยนะเหลือตายภายในกี่วันภายในวันนั้นเลย
นะจริงๆวันนั้นก็ไม่เรียก1วันด้วยนะเพราะว่าบางทีมันวันนั้นมันกำลังจะหมดวันอยู่แล้วอะมันก็เรียกว่าวันนั้นแหละวันรู้ปุ๊บใกล้จะตายแล้วล่ะอะไรอย่างนั้นถ้าไม่อยากตายก็ต้องรีบออกบวชถามว่าประพฤติพรหมจรรย์ถือศีล8ได้ไหมศีล8ก็อาจจะได้นะเพราะก็ใช้คำว่าออกบวชประพฤติพรหมจรรย์น่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าคำว่าประพฤติพรหมจรรย์ถ้าเป็นศีล8ได้ไหมบางคนเป็นผู้หญิงก็จะห่วงบอกว่าอ้าวก็ผู้หญิงบวชภิกษุณีก็ไม่ได้แล้วเถรวาทนะไม่มีภิกษุณีแล้วแล้วเกิดฉันบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาฉันจะทำไงบอกถือศีล8ได้ไหมอ๋ออาตมาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกโยมไว้โยมมันรู้เสร็จแล้วค่อยมาบอกอาตมาอีกทีหนึ่งแล้วค่อยว่ากันนะรอให้ถึงวันนั้นก่อนแล้วค่อยว่ากันนะมึงจะเพิ่งตีโพยตีพายไปก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่ถึงนะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะแต่ก็บอกไว้ก่อนว่าก็ไปบวชถือศีล8แล้วกันเอาไว้ก่อนนะรอดไม่รอดก็ว่ากันอีกทีนึงถึงตอนนั้นก็ไม่กังวลแล้วแหละมันไม่รอดฉันก็ไม่กังวลอะไรแล้วไอ้ตอนนี้ที่กังวลอยู่อ่ะคือตอนที่ยังไม่บรรลุนี่แหละกังวลว่าเอ๊ะมันจะรอดไหมอะไรนะใช่เปล่าเออนะอย่าลืมนะ7วันเนี่ยตัดทิ้งนะสารบบไม่ต้องมาปนนะนะอ้าวส่วนกรณีเนี่ยเรื่องน้ำมันธาตุสีเนี่ยบางคนจะสงสัยว่าเป็นยังไงตมาบอกก่อนเลยนะตมาก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเขาน้ำมันธาตุสีมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วใส่ภาชนะอื่นแล้วมันเป็นยังไงทำไมถึงจะระเหยไปได้แต่มันเป็นอย่างนี้จริงนะมีคนเคยบอกกันว่ามันระเหยจริงๆไม่รู้คนเคยบอกนี่รู้เรื่องได้อย่างไรเคยเห็นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่เขาบอกมันจะระเหยจริงแต่เรามานั่งนึกถึงความจริงในชีวิตมันมีหลายอย่างนะที่บางอย่างต้องใส่ภาชนะแบบเฉพาะของมันอะถ้าไม่งั้นมันจะระเหยอะมันก็จะมีอยู่ถูกไหมนั่นแหละเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นเขาจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าพระอรหันต์กับเพศคารวาสไม่คู่กันนะเข้ากันไม่ได้ตามนั้นส่วนข้อ3ข้อ4นะเอาให้จบเลยแล้วกันนะอีกนิดนึงนะข้อ3ข้อ4ก็คืออกุศลตัดนามรูปที่เป็นกุศลก็คืออันนี้มองไม่ยากเลยอย่างเช่นพวกเราอ่ะเป็นนามรูปที่เป็นกุศลเกิดเราทำชั่วแล้ววันหนึ่งผลชั่วมันส่งผลมาตัดมันก็ทำให้เราเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตไปเลยอันนี้เรียกว่ากรรมมาตัดรอนเลยนะตัดรอนให้เสียอวัยวะหรือเสียชีวิตไปก็มีหรืออย่างข้อ4กุอกุศลตัดนามรูปที่เป็นอกุศลอันนี้ก็คล้ายกับข้อ3แต่ว่าเปลี่ยนเป็นจากพวกเราเปลี่ยนไปเป็นเช่นเป็นสุนัขสุนัขเป็นนามรูปที่เกิดจากอกุศลแล้วสุนัขก็เจออกุศลมาส่งผลเบียดเบียนเข้าไปส่งผลตัดรอนเป็นเหตุให้เสียอวัยวะหรือเสียชีวิตไปเลยอย่างนั้นเหมือนกันคล้ายๆกันแล้วในหน้า32นะเขาก็สรุปให้ฟังด้วยว่าเมื่ออุปคาตกกรรมได้ทำหน้าที่ตัดแล้วพอตัดกรรมเสร็จแล้วเขาจะมี3ลักษณะคือ1ตัดเสร็จแล้วจบบางคนเอ๊ะตัดเสร็จแล้วจบคืออะไรไปดูข้อ2 2ตัดเสร็จแล้วตัวเองทำหน้าที่นำเกิดส่งผลให้เกิดคือตัดกรรมอื่นแล้วตัวเองทำหน้าที่ชนะกกรรมเช่นตัดให้สิ้นชีวิตแล้วตัวที่ตัดก็นำไปเกิดเลยอันนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นพระเทวทัตอ่ะกรรมที่เป็นสังฆเภทอ่ะมาตัดรอนทำให้โดนธรณีสูบเสร็จแล้วก็ทำหน้าที่นำเกิดในนรกเลยด้วยคือทั้งตัดด้วยทั้งนำเกิดด้วยหรืออย่างข้อ3ตัดแล้วให้กรรมอื่นเป็นผู้ส่งผลอันนี้แปลว่าตัวตัดกับตัวส่งผลคนละตัวอันนี้ยกตัวอย่างพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยตายลงเพราะอะไรเพราะมีกรรมไม่ดีมาตัดรอนใช่ไหมอันเนื่องมาจากเคยทำความไม่ถูกต้องเดินใส่รองเท้าในเขตพุทธเจดีย์อะไรต่างๆเป็นเหตุให้ชาติสุดไม่ชาติสุดท้ายชาติที่เป็นพระเจ้าพิมพิสารน่ะโดนมากรีดฝ่าเท้าแล้วก็เป็นเหตุตัดรอนทำให้เสียชีวิตแต่พอเสียชีวิตเสร็จปุ๊บพระเจ้าพิมพิสารไปเกิดใหม่เป็นเทวดาไปด้วยอำนาจกุศลแสดงว่าตัวอกุศลมาตัดรอนแต่ตัวกุศลเป็นผู้นำเกิดแสดงว่าตัวตัดไม่ได้นำเกิดแต่ตัดเสร็จแล้วให้โอกาสกรรมอื่นเป็นผู้นำเกิดเพราะนั้นก็เลยมี3ข้อคือ1ตัดเสร็จแล้วจบเลยตัวเองไม่นำเกิดไม่ให้กรรมอื่นนำเกิดด้วยอันนี้เขายกตัวอย่างพระจักขุบาลนะพอกรรมเก่ามาตัดรอนทำให้ตาบอดเสร็จแล้วก็จบกรรมตัวนั้นเองจะส่งผลก็ไม่ส่งให้กรรมอื่นส่งก็ไม่ส่งจบเลยตรงนั้นหรืออย่างกรณีข้อ2คือ
ตัวเองตัดรอนเสร็จตัวเองก็ทำหน้าที่นำเกิดแสดงว่ากรรมเดียวทำสองหน้าที่ในเวลาเดียวกันเลยคือตัดด้วยเป็นชนกกรรมนำเกิดด้วยสามมีกรรมสองตัวตัวหนึ่งเป็นผู้ตัดตัวหนึ่งเป็นผู้นำเกิดตัวตัดเป็นเหตุให้อีกกรรมอื่นเป็นผู้นำเกิดนั่นเองฟังทันไหมคิดว่าน่าจะพอทันนะนี่จริงๆดูแล้วไม่ยากสรุปแล้วคือกรรมที่ทำหน้าที่ตัดรอนเนี่ยเขาอาจจะตัดรอนเสร็จแล้วเขาอาจจะส่งผลโดยตัวเองส่งหรือคนอื่นส่งหรือไม่ส่งเลยก็ได้แล้วแต่การตัดรอนเนี่ยส่วนใหญ่จะตัดฝ่ายตรงกันข้ามนะก็จะมีบ้างที่ตัดฝ่ายเดียวกันก็มีขึ้นอยู่กับว่ากรรมที่ตัดกับกรรมที่มันโดนตัดมันสัมพันธ์กันมามันจะต้องโดนตัดมันก็จึงจะต้องโดนพวกเราเรียนรู้อย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงเพราะเราบังคับกรรมให้ไปตัดอะไรไม่ได้เลยก็มีอย่างเดียวแหละก็คือต้องทำกรรมเอาไว้ให้มันไปคอยตัดกันเองแค่นั้นแหละเราก็มีหน้าที่สร้างเอาไว้ดังนั้นถ้าเราอยากตัดกรรมอะไรไว้เราก็ต้องพยายามหากรรมที่มันแรงๆให้มากกว่าเอาไปตัดเช่นถ้าเราเคยทำกรรมชั่วเบาๆไว้เราก็อาจจะทำดีไม่ต้องมากก็ตัดอาจจะพอตัดกันได้ทำกรรมชั่วหนักหน่อยก็ต้องทำกรรมดีให้หนักขึ้นไปอีกให้มันมากขึ้นหรือทำปริมาณให้มันเยอะขึ้นเพื่อให้มีโอกาสไปตัดกันได้มากขึ้นนั่นเองนะก็ต้องฝากไว้อย่างนั้นนะฝากไว้เนี่ยวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้เนอะวันเสาร์หน้าจะขึ้นหัวข้อใหม่คือกรรมว่าโดยลำดับแห่งการให้ผลนะวันนี้จบหมวดแรกก็คือหมวดกรรมว่าโดยกิจหรือว่าโดยหน้าที่นั่นเองมี4หน้าที่คือชนกกรรมอุปธรรมกกรรมอุปปีลกกรรมและอุปคาตกกรรมนั่นเองวันนี้ก็ขออนุโมทนานะทุกท่านที่มาสร้างกุศลมาฟังธรรมะเป็นธรรมะสวนาใหม่บุญสำเร็จจากการฟังธรรมขอให้บุญกุศลเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการทุกท่านเทอญ